โอเควันนี้แขกรับเชิญคือหมอแวนนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนเราเองคือหมอแวนเนี่ยเขาเพิ่งไปทำงานในชนบทมาแล้วก็เจอคนไข้ที่พีกๆเยอะซึ่งท็อปิกของวันนี้หลักๆมันก็คือว่าคนไข้ที่หมอแวนไปเจอมาเนี่ยมันก็เป็นคนไข้ที่เป็นคนทำงานเป็นคนจนเป็นคนที่เรียกว่าทำงานหนักอะแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นคนที่โดนกดขี่ในสังคมเป็นคนที่ยากจนเป็นคนที่รายได้ต่ำมันก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าพอความเหลื่อมล้ำของประเทศนี้มันสูงคนที่อยู่ล่างสุดเนี่ยของสังคมหรือทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรบ้างในแง่สุขภาพนะฮะโอเคครับหมอแวนนะครับก็สวัสดีครับชื่อแวนนะครับตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นหมออยู่นะครับก็จริงๆก็จะมาเล่าเรื่องแรกเลยก็คือแบบอันนี้จะขอแบบเกริ่นแบบอินโทรเกี่ยวกับตัวเองตอนที่เรียนจบก่อนก็คือตอนแรกเรียนจบมา6ปีเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือแบบคิดว่าตัวเองก็จะทำตัวแบบหมอคนอื่นก็คือไปใช้ทุนให้ครบ3ปีทีนี้ก็เราก็คิดว่าแบบว่าไหนๆแบบเราก็สนใจเกี่ยวเรื่องตัวการเมืองตัวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนนโยบาย30บาทมาตั้งแต่เด็กเลยเกิดขึ้นได้ยังไงวะเพราะว่าแบบพ่อมั้งตั้งแต่แบบประมาณม.1 ม.2เนี่ยก็ตอนที่ตัวเองเรียนหนังสือตอนนั้นก็คือแบบพ่อก็จะเป็นคนเสื้อแดงเราก็จะรู้อยู่แล้วแล้วพ่อก็จะบอกว่าเนี่ยทำไมนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันถึงแบบช่วยคนได้อะไรเงี้ยเพราะงั้นแบบตั้งแต่เด็กโตมาก่อนที่จะเป็นหมอก็คือไม่ได้อคติอะไรกับตัวนโยบายนี้เลยเพราะเราคิดว่าเราเข้าใจมันว่าทำไมมันต้องใช้แล้วมันก็เป็นสิทธิ์อันพื้นฐานของคนเพียงแต่ว่าแค่30บาทเนี่ยมันไม่พอตอนแรกที่เราเป็นหมอแล้วก็คิดไอตอนแรกที่เราอยู่ในเมืองเราเรียนหมออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแบบจริงๆนโยบาย30บาทเนี่ยมันก็เพียงพอสำหรับการที่ทำให้คนเข้าถึงสาธารณสุขแล้วปะวะแต่แบบว่าจริงๆคือมันไม่ใช่แบบตัวเองแม่งก็คือแบบเป็นคนที่อยู่ในกะลาและอยู่ในเมืองแล้วเราไม่เคยเห็นชีวิตคนข้างนอกเลยว่ามันเป็นยังไงทีนี้พอตอนที่เรียนจบ6ปีเนี่ยก็เลยคิดในใจแบบไหนๆแบบตัวเองก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่ที่ไหนจำพอแล้วก็ลองไปอยู่ในต่างจังหวัดจับฉลากไปก็ได้เพราะหมอส่วนใหญ่เขาก็จับฉลากอยู่แล้วตอนจับฉลากก็คือมันก็มีหลายจังหวัดให้เลือกก็คือชีวิตกูแม่งขึ้นกับดวงมากก็ดันจับฉลากได้กับจังหวัดแห่งหนึ่งที่จนเป็นอันดับที่ติดท็อปไฟของประเทศและมีประชากรน้อยมากๆผมจะไม่พูดชื่อประวัติไอ้ตัวจังหวัดละกันแต่ก็จะเป็นจังหวัดที่เล็กภาพรวมของจังหวัดนี้เนี่ยไกลจากกรุงเทพประมาณ270กิโล240 270กิโลขับรถไปก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแต่ว่ามันก็ให้ประสบการณ์ที่แบบชาตินี้กูคงแบบว่ากูคงไม่เคยเจอไอ้คร่าวๆเกี่ยวกับตัวแบ็คกราวด์ของจังหวัดนี้เนี่ยก็คือประชากรส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเป็นทำอาชีพเกษตรกรแรงงานรับจ้างทั่วไปแล้วก็มีแต่คนแก่กับเด็กครอบครัวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนหนุ่มสาวคือตอนที่กูไปอ่ะตกใจมากกูไม่เจอคนหนุ่มสาวเลยเขาไปไหนกันหมดอ่ะคือเขาหนีไปทำงานในเมืองแล้วมากรุงเทพมาใช่คือเป็นครอบครัวที่คลาสสิกต่างจังหวัดมากก็คือแบบคนแก่เลี้ยงหลานส่วนพ่อแม่เนี่ยไปขายแรงงานในเมืองแล้วก็ส่งเงินมาเพราะฉะนั้นแบบลูกก็จะแบบว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงก็จะถูกเลี้ยงด้วยคนแก่แล้วก็คนแก่ก็จะแบบเขาก็จะไม่ค่อยฟังก์ชันอะไรเท่าไหร่ละบางอย่างก็มีความเชื่อแปลกๆเยอะอะไรเงี้ยเช่นแบบไม่ยอมให้เด็กผ่าตัด ก็ตกใจเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตอนนั้นก็ไปการใช้ทุนปีแรกของหมอเนี่ย3ปีปีแรกเนี่ยก็คือจะอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดก่อนจะยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในตัวอำเภอจริงๆเพราะฉะนั้นในตัวจังหวัดก็จะพอมีความเจริญอยู่บ้างแต่ความเจริญที่ว่าก็คือแบบก็คือมีข้าวกินถึง2ทุ่มอะไรประมาณนี้ไม่มีห้างไม่มีโรงหนังไม่มีอะไรเลยก็คือก็ต้องไปใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรคือไม่มีโรงหนังด้วยไม่มีห้างจะมีโรงหนังยังไงไม่มีเลยคือมีร้านกาแฟอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยก็จะแบบเป็นเมืองเงาๆเป็นเมืองทางผ่านเป็นเมืองที่ไม่ใช่เมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่แบบถูกดูดกลืนความเจริญไปสู่ที่อื่นแล้วตัวเองก็รอเป็นเมืองที่แบบว่าเลี้ยงคนแก่กับเลี้ยงเด็กอันนี้โรงพยาบาลที่มึงไปอยู่อำเภอเมืองปะหรือว่าอำเภอใช่ใช่อำเภอเมืองแล้วด้วยไม่มีห้างอำเภอเมืองไม่มีห้างแล้วก็มีเรื่องที่แบบช็อกๆเยอะก็แบบว่า
อย่างเรื่องแรกเลยที่จะมาเล่าก็คือแบบตอนนั้นจำได้ว่าเจอคนไข้คุณลุงคนหนึ่ง70กว่าอายุประมาณ 60-70 แกถูกไฟข้อมันทั้งตัวเลยนะคือถูกไฟข้อมันทั้งตัวเลยแล้วเราก็ไปรับเคสตอนนั้นประมาณ 2-3 ทุ่มก็เดินเข้าไปแบบโอ้โหเชื่อคือมึงเบิร์นทั้งล่างแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่แต่คือสติมีนะคือเบิร์นทั้งล่างเลยนะเจ็บมากเลยเจ็บมากแต่ว่าแต่ตอนนั้นคือแบบว่าคือเข้าใจไหมคนเป็นหมอเวลามันเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มองเป็นเรื่องเคยชินไปแล้วแล้วก็เห็นคนเจ็บเยอะกว่านี้คนป่วยเยอะกว่านี้กูก็ไม่ได้อะไรมากหรอกก็เดินขำๆยิ้มๆก็ไปดูก็ไปถามซักประวัติแบบเฮ้ยเป็นอะไรมาแบบถามญาติแบบเขาไปโดนอะไรมาเขาบอกอ๋อโดนไฟข้อคือเราก็เข้าไปซักประวัติปกติใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่แบบเราสงสัยอ่ะเพราะตอนนั้นอ่ะมันก็มีข่าวเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูที่เก็บอ้อยคือมันเป็นช่วงฤดูที่มันเก็บอ้อยแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีพออ้อยมันราคาไม่ดีเขาก็เผาทิ้งมันก็จะมีคนโดนไฟคอกมาตอนนั้นเราก็บอกว่าเนี่ยไปเก็บอ้อยใช่ไหมแล้วก็ไอ้ไปเผาไรอ้อยใช่ไหมแล้วก็โดนไฟคอกมาเขาบอกไม่ใช่หมอบอกเอาแล้วไปโดนอะไรมาบอกรู้ไหมว่าผมไม่มีน้ำกินมา3วันแล้วใช่บอกพวกตระกูลพ่อครัวผมไม่มีน้ำกินมาสามมาหลายวันแล้วบอกเอ้าทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกหมอมาจากในเมืองใช่ไหมบอกใช่ครับแบบดูหน้าหมอก็รู้ว่าหมอน่ะมาจากในเมืองอะไรบอกเนี่ยเอาแล้วทำไมบอกหมอไม่รู้หรอกว่าคนต่างจังหวัดไม่มีน้ำกินโอ้แล้วบอกแล้วครับแล้วคุณเราถามอะไรยังไงต่อเขาบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยอำเภอเนี้ยตำบลเนี้ยมีน้ำกินมา20ปีแล้วร้องเรียนเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้เรื่องจนที่บ้านเนี่ยไม่มีน้ำกินน้ำอาบมา 3-4 วันพอน้ำมันกำลังจะหมดลุงคนเนี้ยก็เลยไปขุดน้ำบาดาลในป่าแล้วระหว่างทางกลับมาเนี่ยก็โดนไฟคอกแล้วตอนนั้นก็คือกูอึ้งมากไปแบบว่าเชื่อกูคือกูเคยคิดว่าที่ไหนก็มีน้ำแต่ไม่ใช่ทุกที่จริงๆอันนี้มันบียอนกว่าที่ธนาธรเอาขวดน้ำเข้าไปในสภาอีกนะอันนั้นมันคือน้ำสกปรกเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอันนี้ไม่คือมันเป็นน้ำแบบนั้นไม่แต่น้ำสกปรกมันก็แดกไม่ได้มันก็อาบไม่ได้อยู่แล้วคือมึงก็ไหลเป็นก๊อกไปอย่างนั้นอ๋อกูเข้าใจผิดนึกว่ามันไม่มีน้ำไหลมันมีน้ำไหลแต่น้ำคือเขาไม่ใช้กันกว่าที่จะใช้ได้โอเคเราก็ถามว่าเราไปสูบน้ำนี่คือทำไงบอกก็คนทั้งหมู่บ้านเขาว่ารวมเงินกันไปซื้อเครื่องสูบน้ำรวมเงินกันเลยเหรอคือกูจะไปกูไม่มีน้ำกินเนี่ยกูยังต้องไปซื้อเครื่องสูบน้ำมาสูบเองด้วยเหรอวะ อะไรอย่างเงี้ยกูก็งงมากกูว่าอ๋อครับแล้วกูก็ตกใจแบบเฮ้ยทำไมมันไม่มีน้ำกินวะคือกูอยู่ในเมืองกูไม่เคยเข้าใจแบบอ๋อก็กลับบ้านมาก็กองน้ำมีเครื่องกองอะไรแต่คือที่นั่นคือแม่งไม่ใช่เลยแบบจะไปบอกให้เขาบอกว่าคุณก็ไปซื้อเครื่องกรองมาสิมันก็ไม่ใช่ป่าวะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่คนต้องไปซื้อเองคือน้ํามันสีเบอร์นั้นน่ะมันกรองยังไงไหวมันใช่ถ้ากรองได้เครื่องก็ต้องแพงมากคือถ้ากรองได้มันก็เป็นการปะปาแล้วอ่ะกูก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แบบตอนนั้นนะก็คือด้วยความที่ตัวเองยังอยู่ในอําเภอเมืองอยู่ก็ยังแบบโอเคแล้วก็เก็บโจทย์นี้ไว้ในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยเราก็ดูคนไข้ต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆเห็นอะไรหลายๆอย่างมาเรื่อยๆโจทย์หลายๆอย่างที่เราเคยคิดในใจอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆตอบโจทย์จากการที่เรามาอยู่ที่นี่อย่างแบบเรื่องนึงเนาะแบบจริงๆคือด้วยความที่แบบว่าสนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็กแบบเราก็รู้ว่าประเทศนี้แม่งมันเหลื่อมล้ําแต่ความเหลื่อมล้ําที่เราเห็นกันผ่านตัวหนังสือจากการอ่านงานการเมืองต่างๆอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขียนกันผ่านตัวเลขแล้วก็ผ่านความคิดของนักปรัชญาหรือว่านักเขียนอะไรต่างๆแต่ละยุคสมัยอะไรเงี้ยบอกว่าอ๋อระบบการทำงานทุนนิยมกดขี่ยังไงไอ้นู่นนี่มันกดขี่ยังไงแต่คือแบบไอ้เหี้ยกูไม่เคยมาเจอของจริงจริงๆที่แบบเขามายืนอยู่ตรงหน้าเป็นคนสดๆแล้วก็เล่าความทุกข์ยากในชีวิตให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบว่าพอมีเรื่องพวกนี้มากขึ้นทำให้แบบเวลาเราตรวจคนไข้อ่ะเราเจออะไรเอะใจอ่ะเราจะไม่ถามเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นหมออย่างเดียวแต่คือกูจะถามลงลึกด้วยว่าแบบแล้วคุณทำงานอะไรทำไมที่บ้านคุณเป็นยังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แบบเราก็จะเข้าใจแล้วก็เห็นภาพเขาเยอะขึ้นอย่างไรเนี้ยแบบโอเคไฟข้อกูว่ารักษาได้ก็แบบก็รักษาอย่างนี้ทำแผลไปเรื่อยๆให้ยาเลี้ยงไว้ก็จบแต่คือพอเราถามว่าทำไมคุณถูกไฟข้อปุ๊บเราก็รู้ทันทีเลยว่าอ๋อคือมันไม่มีน้ำใช้กันทั้งอำเภอเป็นเรื่องปกติไฟคอกระหว่างทางคือก็คือโดนการเผาไรอ้อย
อะไรอย่างเงี้ยหรอไม่แน่ใจแต่เข้าใจว่าเป็นไฟป่ามั้งอ๋อเข้าใจเป็นไฟป่าแต่คือเขาจะไม่ต้องไปตกในสถานการณ์ลำบากแบบนั้นเลยโดนไฟคอกถ้าเขาไม่ต้องไปขุดน้ำตั้งแต่แรกเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออแต่เรื่องนี้มันก็เข้ากับสถานการณ์อยู่เพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องปลดล็อกท้องถิ่นเรื่องเนี้ยตอนที่ธนาธรพูดเรื่องปลดล็อกท้องถิ่นอ่ะผมแบบไอ้เหี้ยกูโคตรเชียร์เลยเพราะแบบกูเข้าใจมาตลอดเลยว่าแบบไปอยู่กับพวกเขาแล้วกูเข้าใจแล้วว่าแบบไอ้เหี้ยคนเราแม่งเกิดมาแม่งความขยันเท่ากันแต่ต้นทุนชีวิตแม่งไม่เท่ากันแล้วแค่มีน้ำแดกมึงยังต้องซื้อแล้วเดี๋ยวกูจะพูดเรื่องน้ำต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้กูบ้างแค่เรื่องไม่กินน้ำเนี่ยแต่ก็จะเล่าต่อเช่นอย่างตอนนั้นก็จะไปเจอคนไข้คนนึงทำงานเล้าไก่อายุประมาณ 37-38 เป็นความดันสูงแล้วก็มาเส้นเลือดสมองแตกอัมพาตมาครึ่งซีกแล้วกูก็ถามว่าเออเนี่ยทำงานอะไรบอกก็ทำงานในเล้าไก่บอกนี่รู้ไม่ได้ว่าเป็นโรคความดันสูงเนี่ยมันโผล่มาต้อง200กว่าทำไมถึงไม่กินยาแบบคุณก็เคยมีประวัติกินยาเนี่ยทำไมคุณไม่กินแม่งบอกว่านายจ้างไม่ให้ออกจากเล้าไก่เพราะว่าถ้าคุณออกไปข้างนอกอ่ะคุณจะไปเอาโรคมาติดเล้าไก่แค่นี้เลยไม่มียากินก็เลยไม่มียากินเขาก็ต้องทำงานต่อเพราะว่าเขาไม่สามารถขัดคำสั่งนายจ้างได้เขาก็ต้องทำงานต่อสุดท้ายก็คือพอไม่มียากินปุ๊บก็เหมือนแบบคุณกอดระเบิดไว้กับตัวแล้ววันหนึ่งพอระเบิดมันแตกปุ๊บก็เอามาพาดครึ่งซีกแล้วคำถามก็คือกูก็ถามเขาว่าแล้วถ้าสมมติว่าผมรักษาให้คุณรอดเสร็จปุ๊บแล้วแบบคุณเป็นอัมพาตครึ่งซีกขึ้นมาทำงานไม่ได้เหมือนเดิมอะใครจะรับผิดชอบชีวิตคุณนายจ้างรับผิดชอบไหมเขาจะช่วยอะไรคุณเปล่าผมก็ไม่รู้นี่คือแรงงานที่แบบมึงโดนใช้จริงๆคงคว้างมากคงมีเยอะเกินไปจนแบบคนหนึ่งเป็นอัมพาตกูก็ทิ้งแล้วจ้างคนใหม่เข้ามาได้มันคงเป็นอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็คือภาพที่กูเจออย่างเป็นประจำว่าแบบว่าแรงงานในชนบทคือคนที่ถูกดูดกลืนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเสร็จพอใช้งานเสร็จปุ๊บแม่งโดนทิ้งเลยไม่มีการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องปกติแล้วกูเห็นทุกวันจนแบบว่าเหมือนมึงกินข้าวมึงก็เจอนี่คือเจอไม่เรื่องปกติเลยนะแต่ว่าปีแรกที่ทำก็ยังไม่ค่อยอินเทนเท่าไหร่เพราะว่าคนไข้มันก็เยอะจากทั่วสารทิศทุกอำเภอจนตอนพอจบการใช้ทุนปีหนึ่งปุ๊บก็จะไปอยู่ที่อำเภอข้างนอกแล้วเราก็จะเป็นหมอในอำเภอเพียงไม่กี่คนตอนนั้นก็จะไม่มีสตาฟไม่มีหมอเฉพาะทางคอยคัฟเวอร์เราจะต้องอยู่ในอำเภอนั้นแล้วก็เราต้องเก่งที่สุดพูดง่ายๆคือเราต้องเก่งที่สุดพอเราไปอยู่ทีนี้เราก็ไปอยู่แม่งก็แบบไอ้เหี้ยพอไปอยู่ในชนบทแบบว่ามันโคตรจะไม่มีอะไรจริงๆเลยอย่างแบบโอเคแบบบางทีเวลามึงไปเห็นโฆษณาการท่องเที่ยวเที่ยวชนบทเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มีภาพสีเขียวๆอะไรเงี้ยคือกูคิดในใจแหละไอ้เหี้ยมันกี่ที่กันวะที่มันเป็นที่ท่องเที่ยวแบบนั้นได้ไอ้ที่กูอยู่แม่งไม่มีอะไรเลยนอกจากความแห้งแล้งอ่ะแล้วก็คนที่แบบว่าครึ่งๆกลางๆลูกผีลูกคนกระท่อนกระแท่นชีวิตกันมาทั้งนั้นน่ะทางที่กูขับจากอำเภอเมืองเข้าไปในชนบทเนี่ยประมาณ50โล50โลแล้วเป็นทางที่มืดมากเพราะว่ามันไม่เปิดไฟกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมึงไม่เปิดไฟคือเคยเห็นเหมือนกันคือมึงจะคือจะมีคนตายเพราะว่าอุบัติเหตุทางถนนไม่รู้กี่สิบคนมึงก็ไม่เปิดไฟกูก็ต้องขับโดยเอาโชคตัวเองไปเสี่ยงตรงนั้นแหละแล้วรถก็จะแบบว่าทางก็จะแบบว่าเป็นสักต้นสักล้อมข้างทางถ้ากูหลับในนิดนึงคือชนต้นสักตายห่าเลยแล้วทางก็จะเป็นถนนแคบๆเลนสวนกันแต่เรื่องนี้ไม่เก็ตจริงเคยไปต่างจังหวัดตอนกลางคืนเหมือนกันแล้วแบบเฮ้ยไฟก็มีด้วยนะไฟก็มีแบบมีอยู่ข้างบนด้วยไม่เปิดแล้วก็มืดมากโอ้โหขับก็ต้องช้าๆแต่ว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปผนวกรวมกับเรื่องน้ำประปาที่มันดื่มไม่ได้เนี่ยมันก็น่าจะพอเก็ตอยู่ว่าสาเหตุคืออะไรก็เพราะว่ามันดันเป็นระบบรวมสูตรไงก็คือถ้ามันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นมันของบไม่ได้อ่ะเออมันใช่ก็ประเทศนี้มันรวมสูตรชิบหายอ่ะมันของบไม่ได้มันก็ทำไม่ได้มันก็เท่านั้นมันมีอันนึงที่กูคิดไปเองนะว่าแม่งแบบมันจงใจแกล้งลดตัวเลขหรือเปล่าคือช่วงปีใหม่กับช่วงสงกรานต์เนี่ยมันจะเปิดไฟอันนี้ให้เพื่อลดอุบัติเหตุเอาหน้าไงกูคิดอย่างนั้นนะแต่กูแปลกใจคือกูไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่กูแปลกใจจริงๆว่าทำไมมึงเปิดแค่2วันนี้วะตั้งข้อสังเกตเออคือกูตั้งข้อสังเกตเฉยๆว่าแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เปิดไฟแล้วเออดีจังจะได้ขับแบบปลอดภัยหน่อยแต่เปิดอยู่2วันแต่เปิดอยู่แค่แบบ
แค่ช่วงเทศกาลนี่แหละเพราะว่ามันเป็นวันที่ตัวเลขมันโดนวัดแล้วว่าแบบ7วันอันตรายอะไรเงี้ยฮะแล้วระหว่างกี่บาทไว้แต่มันจะกี่บาทมึงก็ต้องมีงบเพราะว่ามันเป็นของจำเป็นเราคือระหว่างทางนะคือกูเล่าตั้งแต่ว่ากูขับรถไปยังไงเลยระหว่างทางเนี่ยด้วยเลนที่มันเป็นอย่างนั้นระบบขนส่งมวลชนไม่มีชาวบ้านแถวนั้นคนไข้แถวนั้นเขาก็จะแบบขับรถไปมาแต่รถของเขาจะเป็นแบบรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆกับรถเครื่องก็คือเป็นรถดิแตนซึ่งแบบมันจะไม่มีไฟกูก็จะแบบเฉียวตลอดคือเพราะเราไม่เห็นนะแล้วว่าลุงทำไมแบบมาขับอะไรอย่างงี้ว่าอะไรเงี้ยแล้วคือไม่แต่ปัญหานี้เป็นปัญหาแบบทั่วประเทศจริงคือกูเนี่ยอยู่แถวคลองสามวากูก็เจอแบบโค้งที่แม่งแบบโอเคไม่มีไฟหนึ่งนะสองคือไม่มีเส้นถนนที่อะไรแบบเนี้ยคือมึงไม่สามารถที่จะขับได้อย่างรู้สึกปลอดภัยอะเพราะว่าแล้วเป็นโค้งด้วยเฮียคืออะไรแบบเนี้ยมีอยู่ทั่วประเทศใช่ใช่แล้วแบบพอกูไปอยู่ในตัวชนบทพอขึ้นมาเป็นการใช้ทุนปีที่สองเนี่ยกูก็จะมาอยู่ในโรงพยาบาลชนบทจริงๆแล้วไอ้คำว่าชนบทเนี่ยเมื่อกี้มันก็จะแบบประมาณว่าอันนี้เป็นโจกนะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือสมมติหมอที่ไปอยู่ในที่กันดารอ่ะเขาจะให้ค่ากันดารเพิ่มประมาณเดือนละ10,000 บาทถ้าอยู่ครบ2ปีหรือ3ปีจะได้เพิ่มเป็นแบบ 2-30,000 แต่จริงๆถ้าไปอยู่ในบางที่ที่แบบกันดารมากๆเขาจะให้เพิ่มเป็น 20,000-30,000 ประมาณนี้ตั้งแต่ปีแรกเลยซึ่งตัวชี้วัดคือแบบไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่เขาพูดกันมาหลายปีก็คือ7ตัวชี้วัดความกันดารถ้าไม่มีจะได้เลยถ้าไม่มีคือกันดารจริงแต่ถ้ามีสัก1แห่ง2แห่งเงี้ยก็จะมาโอเคไม่ค่อยกันดารซึ่งแบบ7 index ไว้อ่ะเป็นแบบแต่นี้ก็แบบปฏิเสธไม่ได้นะว่าเราที่ที่กูไปอยู่ก็คือมี7อยู่2แห่งก็เลยถือว่าอยู่ในระดับนิดนึงแต่ว่าจริงๆก็คือก็เลยโดนประเมินว่าไม่กันดารมากหรือว่าถือว่ากันดารจริงๆมันกันดารมากไปอย่างสมมุติว่ากูอยากแบบสมมุติตัวๆอย่างเงี้ยกลางวันอู้อยากกินชานมไข่มุกว่ะกูต้องขับรถไปประมาณ 5-6 โลเพื่อหาร้านชานมไข่มุกมากินห่างจากตัวโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วก็ไฟก็จะไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรก็จะมีแต่ตลาดนัดอะไรเงี้ยคนไข้ส่วนใหญ่แบ็คกราวด์คนไข้ก็จะเป็นคนที่ก็เป็นชาวบ้านเป็นเกษตรกรแล้วก็ไม่ค่อยมีตัวเลือกในการทำงานนะก็จะเป็นรับจ้างทำนารับจ้างขุดมันเป็นหลักแล้วก็บางคนก็จะมาเล่าอ๋อเคยไปเป็นกรรมกรอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกตกมาแล้วก็จะค่อยๆเล่าว่าแบบมีใครยังไงบ้างแล้วแบบที่เนี้ยตอนที่มาอยู่ที่เนี้ยก็แบบเหมือนเพิ่งมาเจอของจริงว่าแบบว่าอ๋อเฮียอำเภอเฮียนี่แหละที่กูเจอว่ามันไม่มีน้ำเป็นครั้งแรกที่เจอที่เจอเพราะแบบวันนั้นน่ะก็มาตรวจเด็กแม่งมาทั้งหมู่บ้านเลยมาประมาณ 2-3 คนแล้วบอกหมอเนี่ยไม่รู้เป็นไรเนี่ยอาบน้ำแล้วแบบเด็กอาบน้ำแล้วอยู่ดีๆก็ตุ่มมันขึ้นพุพองตามตัวเลยโอ้ยก็คือเหมือนน้ำมันสกปรกหรือว่ามันอาจจะแบบระคายเคืองผิวหนังจนผิวหนังมันอักเสบขึ้นเป็นแบบเป็นตุ่มหรือว่าขึ้นเป็นหนองไงอาบน้ำแล้วผิวหนังอักเสบเหรอโอ้โหผมเดาอย่างงี้นะเพราะว่ากูหาสาเหตุไม่เจอแล้วแต่โอเคคือน้ำมันเหี้ยแน่นอนต่อให้เด็กคนนี้ไม่ได้แบบมีผิวหนังพุพองอะไรกูก็เชื่อว่าน้ำมันก็ยังเหี้ยอยู่ดีเพราะว่าแบบกูเคยไปไม่แต่ที่กูถามย้ำเพราะว่ามันเกินจินตนาการว่ะหมายถึงว่าคนที่ฟังอยู่อาจจะตกใจเหมือนกูนี่แหละว่าแบบไอ้เหี้ยแค่อาบน้ำผิวอักเสบเลยว่ะมันนี่คือที่ที่เราพูดถึงอยู่มันอยู่ในประเทศนี้นะเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังเลยว่าแบบน้ำอันนี้ทำให้เป็นบ่อเกิดโรคอะไรได้บ้างอะไรอย่างแบบอย่างวันนั้นก็เจอก็ถามว่าเนี่ยเราไปทำอะไรแปลกๆมาไหมแบบเช่นแบบไปเอานี่ใส่เข้าตัวแปลกๆมาไหมคือเราก็ต้องหาสาเหตุไงจนมันไม่เจอนะบอกว่าเอ้หมอแต่แบบช่วงนี้น้ำมันดูขุ่นขึ้นนะมันดูเป็นสีส้มเยอะขึ้นอ่ะโอ้แปลกๆละก็คือมันถ้ามันไม่สีโคกมันก็จะสีส้มหรือว่าสีขุ่นๆมันก็จะมีอยู่สีเนี้ยเขาบอกน้ำมันสกปรกขึ้นหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้ฝนมันตกลงมาเยอะขึ้นน้ำมันก็ขุ่นขึ้นบอกก็คงใช่มั้งแล้วบอกเราเป็นกันทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านไหมล่ะบอกก็เป็นกันเยอะนะหมออะไรเงี้ยว่าอ๋อกูก็คิดว่าน่าใช่แล้วแหละก็คงน่าจะใช่อะมั้งเพราะแบบเด็กที่ไหนมันจะมาง่ายแล้วก็ไม่ทำอะไรคือมันก็รักษาง่ายก็แบบก็ให้ยาทาเกี่ยวกับพวกผื่นผิวหนังอักเสบไปถ้าผิวมันเริ่มดูติดเชื้อที่รูขุมขนก็ให้ยาฆ่าเชื้อกลับไปกินก็รักษาให้มันถูกแค่นั้นเองแต่คือประเด็นต้นตอมันคือแบบคุณไม่มีน้ำที่ดีอะไรเงี้ยอย่างแบบพอมาอยู่อำเภอเนี้ยก็จะพบว่าคนแม่งเป็นนิ่วเยอะมากนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
คือนิดนึงน่ะโอ๊ยปวดเอวคือคนเป็นนิ้วมันจะชอบมาด้วยแบบปวดบั้นเอวอ๋อเหรอคือเขาจะชอบมาด้วยแบบปวดบั้นเอวปวดท้องน้อยล้าวไป4ข้างปวดมากปวดบิดๆกูเห็นปุ๊บแบบไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องโตทีว่ามึงเป็นนิ้วแน่นอนคือกูเห็นบ่อยแต่เอ้ามึงเป็นนิ้วแน่นอนแบบแต่ไปตรวจฉี่ก่อนแล้วเสร็จแล้วพอตรวจเสร็จปุ๊บว่าเออคงสงสัยคงเป็นนิ้วแหละแล้วก็แบบส่งไปทีไรมันก็เป็นนิ้วตลอดอ่ะแต่แบบคำถามก็คือแบบทำไมทุกคนแม่งเป็นนิ้วเป็นกันเยอะก็เพราะแบบว่าคุณไม่มีน้ำกรองที่ดีคือมันระบาดกันขนาดนี้หมายถึงว่านิ้วกับไอผิวหนังอักเสบเนี่ยจริงมันต้องมีสืบสวนโรคแล้วปะจริงแบบแบบหมายถึงว่าแต่ถ้าสืบสวนโรคก็จะรู้ว่ามึงผิดไงเออมึงเหี้ยไงเออมันคือความละเลยของแบบตัวภาครัฐอะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งเขาแบบเสียหน้าไม่ได้อย่างนี้ก็ถือเป็นการระบาดของโรคแล้วถูกปะมันคือความที่มึงไม่รู้จักดูแลแล้วคือเวลามีคนไข้พวกนี้มาเราก็จะแบบรู้สึกอยากรู้อยากเห็นว่าน้ำที่คุณเจอแม่งเป็นยังไงเขาก็จะแบบเล่าให้ฟังว่าเขากินน้ำกันยังไงก็คือแบบกินกันยังไงก็แกว่งสารส้มก่อนไอ้เหี้ยคือมุกที่แบบว่าคือมันเป็นมุกที่แบบว่าในคนในกรุงเทพแบบคนในกรุงเทพใช้แบบบ้านมึงแกว่งสารส้มดื่มน้ำหรออะไรเงี้ยแต่อยู่ที่นี่มันคือเพี้ยนี่ด้วยเหรอกูเลยมันก็แบบมันก็จะมีเวลาเขารอพวกแบบคนอยู่บ้านนอกคนชนบทแต่ว่าพอมันมาเจอสิ่งนี้ที่อยู่ข้างหน้ากูแบบเฮียแม่งกูอึ้งเลยว่าแบบว่าคือแกว่งสารส้มจริงๆกองน้ำฝนแกว่งสารส้มคือแบบอันนี้แบบผมอาจจะขอโทษคนที่อยู่ในพื้นที่ตามพวกนี้นะแบบว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกสนุกกับสิ่งนี้เลยแต่ว่าแบบเรารู้สึกว่าโดยสำหรับเราที่เรามาจากในเมืองเนี่ยคือเราตกใจมากเราไม่เข้าใจว่าแบบว่าสิ่งนี้มันมีเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติในต่างจังหวัดอ่ะเข้าใจไหมแบบจริงๆเรื่องพวกนี้ถ้าเวลาเราเล่าอ่ะเราว่าคนที่อยู่ในเมืองฟังก็จะตกใจว่ามันมีเรื่องแบบนี้แต่ถ้าผมรู้เลยว่าถ้าผมพูดถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้ฟังอ่ะเขาจะเข้าใจว่าแม่งเป็นเรื่องปกติเหมือนมึงเปิดก๊อกยังไงก็ได้อย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ว่าแต่คนแต่ก็จะมีบางคนที่นี่ไงรู้จักคนอื่นดีเหลือเกินบอกว่าเนี่ยมึงไม่รักษาสุขภาพกันเองอะไรเงี้ยเออทุกอย่างความผิดมึงหมดอ่ะแต่ว่าไม่ได้ไปดูเลยว่าประเทศมึงอ่ะเหลื่อมล้ำชิบหายเออประเทศมึงแค่ทำให้น้ำสะอาดทุกคนมีถึงทำไม่ได้เลยแล้วจะถามหมอนิดนึงคือมันช่วยยังไงวะสารส้มเนี่ยกูไม่เข้าใจกูเขาอันนี้เป็นความรู้ยุคปฐมนะกูก็จำไม่ได้แล้วถ้าไม่สามส้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการตกตะกอนของพวกมวลสารเล็กๆบางอย่างแล้วมันก็ตกลงไปได้แต่ว่ามันแล้วเขาไปต้มต่ออย่างเงี้ยหรอบางคนก็กินเลยเฮ้ยเออบางคนก็กินเลยคือกูแกว่งสารส้มเสร็จสิ่งสกปรกตะกอนดินมันตกลงมาข้างล่างบางคนก็ตักกินเลยกูก็จะบอกลุงครับไม่ได้ครับลุงต้องต้มหรืออย่างน้อยแบบเอาไปกองอะไรก่อนก็ได้ไหมผมขอละก็คือแบบกูทำน้ำสะอาดให้ไม่ได้แต่กูก็จะคิดว่าเอาที่มันสะอาดที่สุดเท่าที่เขากินได้ก็คืออย่างเงี้ยก็คืออย่างน้อยก็เอาไปต้มอันนี้คือเรื่องปกติคือเครื่องกรองน้ำแบบว่ามันก็ละหลายพันหรือว่าเป็นหมื่นอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะสามารถซื้อสิ่งนี้ได้ใช่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมันเอฟฟอร์ตเลยแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เบาที่สุดเรื่องนึงที่แบบเราเจอนะนี่เบาที่สุดเหรอเขาเริ่มจากเรื่องที่เบาก่อนตายกูไม่รู้จะแสดงสีหน้ายังไงต่อไปก็คือแบบเราก็จะมาเจอด้วยความที่เราเจอคนไข้ที่เขาเป็นชาวนาเกษตรกรเยอะเขาก็จะทำอะไรถือเขียวตัดอ้อยถือมีดตัดอ้อยใช่ไหมแล้วนิ้วก็ขาดเป็นเรื่องปกติแต่การทำงานหรือว่าไปทำโรงงานมานิ้วขาดอะไรเงี้ยเขาก็มาแล้วก็บอกเขาพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติว่ะหมอว่านิ้วก้อยขาดครับผมก็อ๋อโอเคครับผมก็แบบนั่งดูแล้วก็อ๋อนี้เดี๋ยวเย็บอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ยาฆ่าเชื้อ1วันนะแล้วเอากลับไปกินต่อนะอย่างงู้นอย่างงี้นะดามเฟิร์กอย่างงี้นะเรียบร้อยจบอีกอาทิตย์นึงมานิ้วกลางปลายนิ้วขาดมาไปทำอะไรมาอีกคนเดิมก็คนเดิมก็ตัดไม่คือจริงๆกับคนเดิมแต่ถามว่าในรอบอาทิตย์นั้นนะในฤดูตัดอ้อยเขาเนี่ยเฮียมึงมาวันละ 3-4 คนนะคือมึงนิ้วขาด นิ้วขาดหรืออะไรสักอย่างแบบเอ็นนิ้วขาดอะไรเงี้ยแบบเจอเป็นเรื่องปกติจนแบบว่าไอ้ตอนนั้นเพิ่งไปอยู่กูทนไม่ไหวแล้วกูถามว่าลุงทำไมมันขาดกันทุกวันทุกคืนเลยวะคือจริงๆเออคือเราก็สงสัยด้วยแต่ว่าจริงๆคือแบบคือเวลาเราคุยกับคนไข้อ่ะเราจะไม่ค่อยถือตัวอะไรมากแต่แบบว่าคุยเหมือนเป็นเพื่อนๆกันอ่ะแบบลุงขาดอะไรเงี้ยแบบลุงทำไมมันขาดได้ทุกวันวะเนี่ย งงแบบลุงทำยังไงทำไมมันขาดทุกวันเขาตอบหน้ากลับมาหน้าตาเจริญๆว่า
ก็เป็นเกษตรกรนะหมอนี่คือชะตากรรมคือแค่นั้นเลยแล้วกูก็จะเจอคนที่พิการนิ้วเป็นปกติในละแวกนั้นในละแวกนั้นกูเจอเป็นปกติก็คือแบบหยิบของอะไรส่งให้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นว่านิ้วไม่ครบอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เดาว่าเขาหน้าต้องรีบอะไรอย่างงี้อืมใช่อย่างที่มาอีกแล้วก็เรื่องนึงที่แบบว่าพอมาอยู่ที่แห่งนี้แล้วแบบตอบโจทย์ได้มากๆเลยก็คือแบบเราเคยคิดว่าตัว30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันเพียงพอนะในการให้คนเข้ามาหาหมอแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพเพราะว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะค่ารักษาแพงแล้วนี่หว่าอย่างน้อยแบบมารับยาก็ไม่กี่สิบบาทรับไม่สองสามเดือนมารับทีมันก็คงไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นนะเขาก็น่าจะมันน่าจะครบแล้วมันก็น่าจะครบแล้วนั่นคือความคิดกูตอนที่ก่อนที่กูจะมาเป็นหมอแล้วก็อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยพอมาจริงๆแล้วทำให้กูพบว่าการมาหาหมอทีนึงเขาเสียเงิน500บาทมันไม่ใช่30บาทเว้ยเพราะว่าเขาอยู่ต่างตำบลอย่างเงี้ยเวลาเขาจะมาหากูอ่ะเขาก็จะจ้างรถเพื่อนบ้านแล้วเขาก็จะคิด500บาทโอ้โหแล้วคำถามคือเป็นมึงจะมาหาหมอไม่เสียเงิน500บาทเยอะนะ500บาทไม่ถึงที่สุดก็คงไม่มามึงเอาง่ายๆแค่ค่ารถ BTS เนี่ยราคาขึ้นน่ะมึงบ่นกันทั้งเมืองแล้วอ่ะแต่มึงอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมึงแค่เข้าเมืองมึงเสีย2-300 500บาทอ่ะเป็นเรื่องปกติแล้วใครจะมาหาหมอเพราะว่าไม่ต้องพูดถึงรถไฟฟ้าหรือ BTS อะไรแค่รถประจำทางก็ยังไม่มีใช่คือมันไม่มีแล้วเรื่องเนี้ยแม่งเป็นประเด็นมากกับความไม่เข้าใจคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะผู้คนเมืองเวลาที่มันมีนโยบายอะไรต่างๆที่ทำให้คนมันมีค่าครองชีพที่ดีขึ้นได้เงินอำนาจซื้อมันเยอะขึ้นแล้วคนพวกเนี้ยดันไปซื้อมือถือซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับแล้วคุณก็ไปด่าเขาว่าไอ้พวกคนต่างจังหวัดคนจนเนี่ยโดนซื้อเสียงแล้วมึงก็เอาเงินไปซื้อของพวกนี้มึงแม่งฟุ่มเฟือยพวกมึงแม่งทำให้รถติดด่านโยบายรถคันแรกด่าอะไรก็ไม่รู้แบบเรื่องของมึงแต่แบบว่าแต่คือมึงไม่เคยเข้าใจเลยว่าการที่ชีวิตเขาไม่มีรถขนส่งสาธารณะเนี่ยมันลำบากขนาดไหนมอเตอร์ไซค์ของเขาอ่ะคือมึงแบกคนทั้งตระกูลเพื่อมาหาหมอนะเว้แล้วทำไมเขาจะไม่ซื้อแล้วทำไมเขาจะมีมือถือไม่ได้ในการติดต่อโทรหาใครให้มารับเขาไปโรงพยาบาลทำไมเขาจะซื้อไม่ได้ถูกไหมมึงไม่เคยอยู่มึงก็เลยพูดจาอย่างนี้ได้แต่มึงลองมาอยู่สิใช่มึงจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงวาทกรรมเนี้ยมันตลกตั้งแต่ต้นแล้วคือหมายถึงว่าใช่คนต่างจังหวัดต้องใช้มือถือและรถใช่ป่ะแต่ที่มันตลกกว่านั้นอ่ะสำหรับกูอ่ะคือแล้วใครก็ต้องใช้มือถือและรถต่อประเทศนะคือหมายถึงว่าไม่เห็นจะฟุ่มเฟือยเลยจะซื้อมือถือและรถคืออันเนี้ยอันเนี้ยวิทย์มองก็แบบคือคนเมืองอันนี้มันเหมือนมันเหยียดอีกเลเวลนะมันคือรู้สึกเลยว่าประโยคพวกเนี้ยมันหมายถึงว่าของที่มันซ่อนอยู่มันเหมือนแบบพวกมึงไม่เหมาะที่จะไม่สมควรที่จะมีของพวกนี้ได้ซ้ำใช่แต่ว่าคือเนี้ยเราบอกว่าต่างจังหวัดบางที่น้ำสะอาดยังไม่มีใช่ป่ะคนสมุนชนนี่ไม่ต้องฝันอ่ะคือถ้าไปดูท้องถิ่นในประเทศอื่นอ่ะโอเคมันก็ไม่ใช่ว่าเมืองเขาเป็นเมกะซิตี้ทุกเมืองโอเคมันก็มีเมืองที่มันชนบทแต่อย่างนึงที่กูสังเกตคือเฮ้ยอย่างน้อยเขาทำให้มันมีรถเมล์ได้อ่ะถ้าเมืองใหญ่หน่อยเขาอาจจะมีรถไฟฟ้าเหมือนเมืองหลวงก็ได้ไอ้เชี่ยการวางแผนง่ายๆนี่คือคนที่แบบไอ้เชี่ยคือแบบอยู่ในปริมณฑลอยู่ด้านนอกหน่อยอะไรเงี้ยมันมีโรงพยาบาลไม่ต้องเยอะมากก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยคือมึงต้องมีวิธีให้คนเข้ามาหาโรงพยาบาลได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าแบบปล่อยกันมีตามมีตามเกิดแล้วแบบอ๋อไอ้เชี่ยมึงเสือกอยู่ไกลก็ตายไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูพูดเรื่องที่ช็อกกว่าเกี่ยวกับขนส่งมวลชนอันเนี้ยแค่มาในอำเภอถูกป่ะแค่มาในอำเภอที่กูอยู่แต่ถ้าสมมติว่าคนไข้คนเนี้ยเขาไม่สามารถรักษาด้วยศักยภาพความเป็นหมอกูได้กูต้องส่งไปจังหวัดในตัวจังหวัดอันนี้เสียพันหนึ่งโอ้ต่อวันแล้วเสียพันหนึ่งต่อวันนี่คือเขาต้องตื่นประมาณ3-4 เพื่อมารอรถในเมืองแล้วเข้าไปในจังหวัดแล้วต้องตรวจให้เสร็จภายในบ่าย 3-4เขาถึงจะได้นั่งรถกลับมาทันแล้วจะเสียวันนั้นไม่เกิน 2,000 บาทแต่ถ้าสมมติการตรวจวันนั้นมันนานหรือมีอะไรที่เป็นอุบัติเหตุที่เขาตรวจไม่เสร็จเขาจะนอนรอที่ขสมก1วันเพื่อรอตอนเช้าแล้วกลับมาเฮี้ยไหมแล้วอันนี้แค่ในจังหวัดนะสมมติว่าศักยภาพโรงพยาบาลจังหวัดยังไม่สามารถรักษาเขาได้ก็ต้องไปภูมิภาคก็ต้องไปในระดับภูมิภาคก็คือจะเป็นโรงพยาบาล
ข้ามจังหวัดไปจังหวัดใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดใกล้เคียงที่ใหญ่ขึ้นที่แบบมีศักยภาพสูงกว่าอันเนี้ยเสียประมาณ 5,000 ได้ 6,000 โอ้โหเยอะมากแต่ค่าแรงขั้นต่ำ300อยู่ใช่ครับค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทซึ่งในชนบทจริงๆเขาไม่ได้จ่ายกัน300ด้วยเขากลัวตกงานเขาอะไรก็ได้240บาทกูก็เอาแล้วอันนี้แค่ส่งในภูมิภาคนะสมมุติว่าต้องส่งไปโรงพยาบาลทรงอกโรงพยาบาลที่ต้องไปผ่าตัดหัวใจแล้วต้องการหมอเก่งๆในกรุงเทพไอ้เหี้ย15,000ก็มีที่เคยได้ยินวันนึงเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กูมากเลยว่าทำไม30บาทรักษาทุกโรคเป็นนโยบายที่ดีแต่มันไม่พอแต่มันต้องพัฒนาคือมันใช่ไอ้เรื่องพัฒนาเป็นเรื่องนึงแต่ว่าทำไมแค่มิติตรงนี้มันยังไม่เพียงพอสำหรับคนไข้เพราะว่ามันยังมีปัจจัยอื่นๆที่มันยังมาด้วยเช่นแบบเนี้ยเรื่องน้ำกินเรื่องขนส่งมวลชนคุณเข้ามาในโรงพยาบาลในกรุงเทพต้องมาเจอหมอระบบทรงอกที่เป็นคนผ่าตัดหัวใจเขาอย่างเงี้ยเขาเสียเป็นหมื่นๆบางคนเขากูก็จะถามเนี่ยคือเวลาตรวจตอนเช้ามีวันนึงจำได้ก็จะมีคนไข้เขามาขอใบส่งตัวทุกวันใช่ไหมเราก็จะเขียนใบส่งตัวแล้วก็ชวนเขาคุยเล่นๆว่าแบบว่าอ๋อเป็นโรคอะไรแล้วต้องไปโรงพยาบาลไหนไปเข้าไปในจังหวัดหรือว่าเข้าไปในกรุงเทพหรือว่าเข้าไปในระดับภูมิภาคอะไรเงี้ยตรวจ11คนเนี่ยสมมติแบบวันนั้นจำได้ว่าเขียนใบส่งตัวให้14คนเขียนใบส่งตัวให้14คนก็คือทุกคนก็จะเสียเงินเกินแบบเกิน 5-600 เป็นขั้นต่ำแล้วก็จะมี 2-3 คนที่ส่งไปกรุงเทพก็จะเสียเงินไปประมาณ 7-8,000 เป็นต้นไปจนถึง 15,000 แล้วก็จะมีบางคนที่แบบบอกว่ากูไม่เอาแล้วกูตายดีกว่ากูตายดีกว่าเขาพูดอย่างนั้นเลยคือแบบว่าไม่อยากสู้แล้วอะแบบคือมันเหนื่อยอะเพราะว่าระบบขนส่งมวลชนมันขูดรีดชีวิตเขามากๆอะแล้วยังไงวะอย่างบางคนที่เอาโอเคแบบปีนึงกูโดนหมอเรียกเข้ากรุงเทพแค่ครั้ง2ครั้งยังพอจ่ายไหวแต่คำว่าจ่ายไหวของเขาคือเขาไปนอนวัดที่มันไม่มีค่าใช้จ่ายเขาก็นอนในแบบในโบสถ์วัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเช้าก็เดินไปหาหมอตอนเย็นก็ขึ้นกสมกใช่ขนส่งมวลชนแล้วก็กลับจังหวัดก็เสียไปประมาณนั้นหรือไม่ก็นั่งรถไฟอะไรเงี้ยคือมันทุเรศอ่ะคือมันทุเรศทุกอย่างเลยแบบอย่างกูเลยบอกว่าตั้งแต่นั้นมาแบบเวลามาเจอคนในเมืองบอกว่าแบบเนี่ยไปด่าเขาฟุ่มเฟือยได้เงินก็ไปซื้อแต่งรถมึงไปเสือกอะไรเขาวะไอ้เหี้ยคือแบบ มึงไม่เคยอยู่ไอ้เหี้ยมึงมี BTS อ่ะไอ้เหี้ยมึงโอเคคือ BTS มันก็แบบว่ามีความเหี้ยอยู่มันก็แพงมันก็เหี้ยนะแต่แบบอันนี้คือมันไม่มีอะไรเลยเว้ยแบบไม่แล้วคือยิ่งจนเนี่ยจำนวนเงินที่ต้องเสียค่าเดินทางเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนอะไรได้มันยิ่งแพงไงถูกป่ะเพราะว่าวันที่เขาไปหาหมอคือวันที่เขาไม่ทำงานเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช่แค่จ่ายอย่างเดียวเขาจะไม่ได้รายได้วันนั้นด้วยเขาอาจจะต้องสะสมเงินหลายๆวันในการแบบต้องมาอย่างนี้แต่ว่าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนน่าจะรู้จักการล้างไตซึ่งเป็นอะไรที่แบบเรื่องหลอนคนไข้คือคนไข้จะไม่ชอบการล้างไตเพราะมันต้องดูแลเยอะอ๋อค่าใช้จ่ายเยอะนี่เหรออันนี้จะเล่ากันสมัยก่อนที่ยังไม่มี30บาทสมัยที่ยังไม่มี30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยขออนุญาตขั้นรายการว่าขอขอบคุณนายแพทย์สงวนผู้ล่วงลับผู้เป็นพระบิดาวงการแพทย์นะครับขอบคุณที่คิดนโยบาย30บาทขึ้นมาเพื่อต่อชีวิตคนยากจนหลายๆคนขอขอบคุณแทนคนไข้พวกเขาด้วยครับคุณครับจบช่วงขั้นรายการ ก็คือจริงๆจะเล่าเรื่องว่าอย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าวันเมื่อคุณถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตระยะสุดท้ายอันนี้จำได้เลยก็คือเป็นหมออายุรกรรมคนนึงสมัยตอนที่เรียนอยู่ใช้ทุนอยู่ปีหนึ่งก็จะมีหมออายุรกรรมคนนี้อายุเยอะแล้วแต่เกษียณแล้วแต่เขาก็เป็นคนขยันเขาก็จะมาตรวจกับเราลาวคนไข้40กว่าคนเนี่ยเราก็จะลาวไปแล้วก็คุยกับเขาดิสคัทเรื่องเคสกับเขาอะไรเงี้ยลาวแปลว่าเข้าตรวจวินิจฉัยฮะลาวไปถึงแบบคนไข้ที่นอนแอดมิททั้งตึกอ่ะเราก็จะเดินตรวจเรียงเตียงออเดอร์ออเดอร์เรียงเตียงวางแผนให้เขาอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็จะมีหมอคนนี้ก็จะไปเจอเคสอยู่เคสนึงที่เขาไม่ยอมล้างไตเพราะว่าเป็นโรคพุ่มพวงก็คือโรค SLE อ่ะโรคภูมิแพ้ตัวเองแล้วไอ้โรคเนี้ยมันจะชอบไปทำลายไตจนไตแม่งเสื่อมไประยะสุดท้ายตั้งแต่ก่อนวัยอันควรเลยหลายๆคนก็จะเจอเรื่องนี้เขาเรียกว่าลูปัสเนฟไทติสใช่ป่าววะเนี่ยถ้ากูพูดผิดก็ขอโทษแต่เป็นว่ามันต้องล้างไตอ่ะครับก็ใครเป็นหมอมาคอมเมนต์บอกได้แล้วก็แบบว่าทีเนี้ยเขาก็
คนไข้คนนี้เขาต้องหลังไตแล้วก็แบบอายุแบบ29 30อะไรเงี้ยคือมันเป็นเร็วเกินอ่ะเออแล้วไตก็เสียแต่เขาก็ไม่ยอมล้างไตเขาบอกว่ากูไม่อยากล้างไตเฮียมันก็เข้าใจเขานะมันคือมันลำบากเออแล้วอาจารย์พี่หมอคนเนี้ยเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยแวร์รู้ไหมในสมัยก่อนเนี่ยคนที่ต้องล้างไตมันเป็นยังไงเขาบอกไม่รู้ว่าพี่มันเป็นยังไงแบบสมัยก่อนนะถ้ามึงถูกวินิจฉัยว่าไตอยู่ในโรคไตระยะสุดท้ายเนี่ยเหมือนมึงได้ใบมรณบัตรอ่ะคือมึงตายใน3เดือนเพราะว่าหลายๆคนไม่สู้กับค่าใช้จ่ายที่ต้องล้างไตก็จะตายเลยคือเวลาคุณไตวายแล้วสุดท้ายคุณจะไม่ได้ตายในวันสองวันแรกมันจะตายเมื่อแบบส่วนใหญ่จะตายหนึ่งก็คือน้ำท่วมปอดตายเพราะว่าคุณฉี่ไม่ออกคือไตมันทำหน้าที่ขับปัสสาวะใช่ไหมก็จะฉี่ไม่ออกพอฉี่ไม่ออกปุ๊บคุณกินน้ำเข้าไปเรื่อยๆอาการก็จะค่อยๆเดเวลอปขึ้นแย่ขึ้นน้ำก็จะท่วมปอดแล้วก็ตายสองก็คือจะตายจากเกลือแร่ที่ไม่บาลานซ์เช่นแบบค่าโพแทสเซียมสูงหัวใจก็จะวายตายสามก็คือเลือดก็จะเป็นกรดบางวันดีคืนดีก็จะอยู่ดีก็เลือดเป็นกรดแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ถึงแก่ความตายได้อันนี้ก็จะเป็นแบบโรคคร่าวๆที่จะเจอบ่อยเจอบ่อยสุดคือน้ำท่วมปอดเพราะฉะนั้นแบบวันเมื่อคุณแบบวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตแล้วสุดท้ายปุ๊บสมัยก่อนเนี่ยก่อนมี30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันแบบมันแทบจะเหมือนมึงได้ใบสั่งตายไปเรียบร้อยแล้วก็คือแบบเขาไม่สู้อ่ะจนทุกวันนี้พอมันมี30บาทรักษาทุกโรคปุ๊บมันเริ่มมีการล้างไตฟรีขึ้นถึงแม้ว่าคนไข้จะมีภาระในการต้องไปล้างไตด้วยตัวเองมีค่ารถอะไรต่างๆไม่คือถ้าสมมติว่าคุณเข้าคลินิกล้างไตนะคุณมาตรวจกับหมอแรกๆเนี่ยหมอเขาจะประเมินว่าไอ้คนนี้ใกล้ต้องล้างไตนะเขาจะส่งไปพบกับหมอไตในตัวจังหวัดแล้วหมอไตก็จะวางแผนการล้างไตให้ซึ่งปัจจุบันคนล้างไตสามารถทำถุงหน้าท้องแล้วก็ล้างไตเองที่บ้านได้ขอแค่ดูแลให้สะอาดแล้วก็มีผู้ดูแลมีห้องแต่ก็นั่นแหละมันก็ลำบากอยู่ดีเพราะว่าทุกบ้านมันไม่ได้พร้อมจะล้างไตบ้านคนที่กูไปอยู่อะเดี๋ยวกูค่อยพูดเรื่องบ้านอีกทีว่าบ้านแม่งเป็นยังไงก็คือเอาเป็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะพร้อมจะล้างไตเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างลำบากก็จะมีคนไข้บางคนที่แบบว่าเหมือนกูเคยส่งไปมั้งไอ้เดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ก่อนคือถ้ามึงไม่ยอมล้างไตอ่ะแต่มึงเป็นไตแล้วสุดท้ายอ่ะถ้าน้ำท่วมปอดมาคือปล่อยตายนะเพราะเขาถือว่าแบบคุณไม่มีเจตจำนงในการดำรงชีวิตงงปะคือถ้ามีเจตจำนงก็คือต้องล้างไตใช่ต้องเช่นเหมือนประมาณว่าถ้ามึงไตวายไปเรื่อยๆปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็ไปถามว่าแบบเออเนี่ยถ้าล้างไตฉุกเฉินเนี่ยทำให้ได้นะตอนเนี้ยแต่ถ้าอนาคตคุณต้องล้างไตไปตลอดเนี่ยคุณจะล้างไหมทำถุงหน้าท้องให้หรือว่าทำอย่างอื่นให้เงี้ยจะทำไหมซึ่งถ้าแก่ๆบางคนเขาก็ไม่ทำเขาก็บอกเออแบบทำมันก็ลำบากอ่ะก็ตายก็ได้อะไรเงี้ยก็มีหรือว่าบางคนก็จะแบบก็งองแงก็ไม่ยอมก็จะแบบอะไรไม่รู้ของเขาเราก็แบบก็แล้วแต่ปัญหาที่เจอก็จะมีคนไข้คนหนึ่งวันนั้นแบบเหมือนน้ำท่วมปอดมั้งก็เป็นไตแล้วสุดท้ายนี่แหละคือน้ำท่วมปอดมาเป็นชาวนาจำได้เลยแล้ววันนั้นแบบอยู่เวรแล้วก็หงุดหงิดคือป้าแกแบบไม่ยอมนอนโรงพยาบาลไม่ยอมนอนโรงพยาบาลจะออกจะกลับบ้านแล้วมันมากลางคืนตอนนั้นแบบตีหนึ่งแล้วเราก็งุนงิดแบบป้าจะออกไปทำไมแบบนอนโรงพยาบาลแต่แรกก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วป้าจะออกไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คือตอนนั้นเราก็งุนงิดนะแล้วก็แบบแล้วก็ไปบ่นดุเขาหน่อยคือตัวเองก็ไม่ใช่คนดีนะตัวเองก็แบบทำงานน่าจะอดมอนมาเออทำงานเหนื่อยแล้วก็บางทีก็ยอมรับว่าก็พูดกับคนไข้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วเรารู้เขาลำบากไหมคือเรารู้ทุกคนลำบากหมดอะไรเงี้ยพอมาตอนเช้าแล้วก็ตั้งสติแล้วก็เดินไปนั่งข้างเตียงเขาแล้วก็แบบเออคุณป้าแบบเมื่อวานหมอขอโทษนะที่แบบพูดไม่ดีแต่ว่าแบบก็ไปนั่งคุยกับเขาข้างๆเลยแล้วเขาก็ร้องไห้เขาก็บอกว่าแบบล้างไตมันแพงไม่ใช่หรอหมอแบบตายเลยดีกว่า อะไรเงี้ยกูก็ถามว่าเฮ้ยบ้าเนี่ยถ้าป้าเข้าคลินิกล้างไตนะแล้วทำเนี่ยแบบมันฟรีนะป้าทำไมป้าจะไม่ทำล่ะแบบมันฟรีนะแต่คือจริงๆป้าคนเนี้ยเขาเข้าคลินิกล้างไตเรียบร้อยแล้วแต่เขาปฏิเสธการล้างไตเพราะว่าเขาเหมือนตอนที่ไปพูดอะไรเงี้ย
จริงๆมันฟรีแหละแต่ว่าหมอที่ให้ข้อมูลเขาอะมันก็จะให้ข้อมูลหลายๆแบบว่าแบบว่าอ๋อมันมีการเสียเงินตรงนี้นะแล้วก็มีส่วนที่มันฟรีตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้แต่คือไอ้ส่วนที่มันฟรีเนี่ยป้าไม่ได้จำไงคือป้าดันไปทิกเกอร์คำว่าเสียเงินปุ๊บไม่เอาเลยทั้งที่จริงๆมันมีส่วนที่มันฟรีอยู่แต่คือเราเข้าใจว่านี่คือชีวิตชนชั้นแรงงานที่เขาแบบเขากลัวค่าใช้จ่ายอ่ะจนเขายอมตายดีกว่าเพราะว่าคือเวลามันมีค่าใช้จ่ายมาตุ้มนึงเนี่ยตุ้มนึงปุ๊บมันอาจจะเกินตัวเขามันครอบครัวเขาชิบหายหมดคือเขาไม่คิดอะไรอย่างอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าแต่เราก็พูดแบบว่าตอนนั้นแบบนั่งพูดคุยกับป้านานแบบประมาณครึ่งชั่วโมงแบบเหมือนแบบพูดคุยประมาณว่าแบบป้าขอร้องเถอะแบบป้ามีชีวิตต่อเถอะแบบขอร้องป้าทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วทำไมป้าต้องมายอมแพ้กับความไม่เป็นธรรมชีวิตของป้าตรงนี้ด้วยมันฟรีนะป้าขอร้องป้ามันฟรีผมจะคุยกับหมอไตใหม่ให้ไม่ต้องกลัวแบบจะขอว่าแบบว่าให้ไปคุยกับคุณป้าใหม่ว่ามันฟรีแล้วจะทำให้มันฟรีผมอยากให้ป้ามีชีวิตอยู่ต่อนะอะไรเงี้ยป้าเขาก็แบบเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็จับมือกอดเราแบบประมาณว่าเออเนี่ยแบบไม่มีใครมาแบบว่าพูดกับป้าแบบนี้เลยแบบขอบคุณนะแบบเนี่ยรักหมอมันลูกเลยเนี่ยกูก็จะเป็นลูกคนทั้งอำเภอตอนนั้น แล้วก็แบบว่าแล้วทีนี้เรื่องที่พีคกว่าเราก็บอกป้าเดี๋ยววันนี้ดีขึ้นแล้วนะเดี๋ยวผมปล่อยป้ากลับบ้านผมจะนัดป้ามาคลินิกโรคไตวันนี้นะเดี๋ยวผมตูให้ป้ามาด้วยนะกูนัดป้า2เมษาจำได้นัดป้า2เมษากูก็นั่งรอ2ไอ้วันที่2เมษากูก็นั่งรอเหี้ยป้าเมื่อไหร่จะมาวะกูอยากให้ป้ารอดชีวิตมากป้าจะต้องไปล้างไตให้ได้รอสัมภาษณ์ป้าไม่มาไอ้เหี้ยงงก็เลยไปคุยกับพยาบาลโรคไตว่ะพี่ทำไมเขาไม่มาวะผมงงมากเลยแบบทำไมเขาไม่มาวะมันก็ไม่รู้หมอแบบป้าก็งงเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้สรุปแม่งมาทีอีก3อาทิตย์เขาก็เจอกูว่าเออหมอดีใจบอกว่าแล้วก็บอกป้าทำไมป้าไม่มาวันนั้นน่ะคือผมอุตส่าห์นัดคิวให้แล้วนะป้าแม่งบอกว่าป้าอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยไม่รู้ว่าหมอนัดวันไหนกูโอ้โหกูแบบไอ้เหี้ยคือแบบว่านี่คือแบบความกระท่อนกระแท่นของชีวิตคนเนี่ยมึงนึกออกไหมแบบไอ้เหี้ยคือแทนที่มึงแบบว่าจะได้ไปต่ออ่ะแต่ว่ามึงผิดนัดกูเพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะซึ่งมันก็ไปเรื่องการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยเราแตะหลายประเด็นแล้วเนี่ยโอ้โหคือแบบว่าเชื่อคือชีวิตคนไข้ที่ต้องกระท่อนกระแท่นเพราะว่ากูอ่านหนังสือไม่ออกแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอนะกูเจอเป็นปกติแค่ขึ้นลิฟต์เนี่ยแบบคนไข้บางคนอ่ะหมอแบบฉันอ่านหนังสือไม่ค่อยออกช่วยกดลิฟต์ให้หน่อยได้ไหมแล้วกูก็กดให้ป่ะเขาก็ไหว้ขอบคุณมากค่ะหมอกูแค่กดลิฟต์ให้แค่นี้เองกูคือเขาอ่านตัวเลขที่อยู่บนนี้ไม่ออกเหมือนแบบกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอ่านตัวเลขไม่ออกแต่กูก็เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นปัญหาไว้ว่าอ๋อเขาไม่รู้เรื่องตัวหนังสือดีเขาก็ไม่ค่อยกล้าอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแล้วแบบกลับมาที่คุณป้าคนนี้เขาก็อ่านหนังสือไม่ออกกูว่าแล้วทำไงต่อป้าอ่านตัวเลขออกใช่ไหมบอกรู้ผมนัดป้าเดือนหน้านะเดือนนี้เดือนเมษาเดือนหน้าพฤษภานะกูก็ไปหยิบกระดาษ A4 มาเอาปากกาใหญ่ๆมาเขียนวันที่14ป้าไม่ต้องจำเดือนไม่ต้องจำอะไรเลยป้าไปแปะฝาบ้านวันที่14เดือนหน้า14เดือนหน้าป้าท่องไว้แค่นี้นะขอแค่มาผมจะรักษาป้าเองป้าก็ขอบคุณนะคะหมอแล้วก็กลับบ้านกูแบบไอ้เหี้ยแค่อ่านหนังสือไม่ออกแค่นี้ก็ทำให้คนตายได้แล้วไอ้เหี้ยตกใจมากแต่ป้าไม่ตายใช่ไหมจากนั้นก็ไม่เจออีกแล้วนะไม่รู้ว่าเสียหรือว่าเขาไม่มารอดแหละรอดแหละกูไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็แล้ว14เดือนหน้าที่ว่าเขาไม่มาก็มาเดี๋ยวก็อาจจะเป็นแบบเป็นหมอคนอื่นตรวจก็เป็นพยาบาลโรคไตช่วยดูอะไรเงี้ยคือเขาจะมีหมอคลินิกมึงไม่ได้ต้องไปเจอเขาละคือนัดเฉพาะให้ก็คือนัดเฉพาะให้แล้วแบบไอ้เหี้ยนี่คือความกระท่อนกระแท่นชีวิตที่แบบมึงอ่านหนังสือไม่ออกแต่มาเล่าแบบนี้แล้วก็แบบไม่ดูดีแบบไอ้อย่างที่บอกไปตอนแรกมากเลยว่าของที่เคยแค่อ่านนะแม่งเป็นรูปธรรมขึ้นมาใช่ใช่คือบางทีเวลาเราได้ยินตัวเลขเนาะคืออย่างสมมติเราไปอ่านงานวิจัยเรื่องความเหลื่อมล้ำของไทยเงี้ยมันก็จะบอกว่ามีคนไทยอยู่ใต้เส้นความยากจนซึ่งคือประมาณ 2,800 2,700 บาทเนี่ยกี่คนมีรายได้ต่ำกว่า 8,000 บาทกี่คนแต่มึงลองเป็นคนที่รายได้ 8,000 บาทหรือรายได้แบบ 2,800 คือมันความเป็นจริงกับไอ้ตัวเลขนั้นน่ะ
มันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ไม่สะท้อนไอ้ตัวเลขมันก็สะท้อนแต่มันไม่ได้สะท้อนทุกมิติสะท้อนความรู้สึกสะท้อนความยากลำบากไม่สะท้อนไม่หมายถึงว่าไม่ตัวเลขมันก็สะท้อนว่าเออมันจนเยอะแต่มันไม่ได้สะท้อนไอ้ความซัฟเฟอร์เมื่อกี้ที่แหวนเล่ามาคือหมายถึงว่าคือเห็นนะแล้วก็รู้ว่าจนแหละคงลำบากแหละว่าลำบากขนาดไหนมันจินตนาการไม่ออกจากแค่แบบตัวเลขตัวเดียวใช่หรือแบบแม่งโหดมากแบบแล้วจริงๆแม่งแบบไอ้เหี้ยเจอทุกมิตินะแบบเมื่อกี้ที่พานุพูดใช่ไหมว่าแบบเออคนไข้แม่งไม่ดูแลตัวเองแม่งอย่างงู้นอย่างงี้จริงๆแม่งแบบคือมันไม่จริงอ่ะเขาก็อยากดูแลตัวเองเว้ยแต่ว่าหลายๆอย่างโรคง่ายๆที่สุดเลยที่เป็นโรคที่เป็นแบบเหมือนเป็นตาบาปของทุกคนก็คือแบบคือเวลาคุณมาตรวจหมอก็จะแบบก็คือโรคเบาหวานนะหมอว่าเนี่ยป้าทำไมแบบไม่กินหวานทั้งบ้านอย่างงี้อย่างงี้แบบด่าเขาอย่างงู้นอย่างงี้แต่ว่าชีวิตจริงที่กูเจอคนไข้ตามต่างจังหวัดอ่ะน้ำตาลคือยากู้ชีพเขาอ่ะเหมือนแบบมึงไปทำนากินเครื่องดื่มชูกำลังการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังการจิบของหวานเนี่ยแม่งคือตัวที่ทำให้เขากลับไปมีแรงแล้วถ้าเขายังต้องทำงานอย่างนี้ต่อเขาก็ต้องกินข้าวเหนียวเป็นก้อนๆกินข้าวเป็นทับเป็นสามสี่ทับพีไอ้การก็แพงอีกถูกไหมกลับก็มันก็ไม่รู้เหมือนกันเออก็แพงข้าวแพงกับข้าวแต่หมายถึงว่าข้าวจะช่วยให้มีแรงช่วยให้หายเหนื่อยคืออย่างเวลาเราไปพวกมนุษย์ในเมืองทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยคุณทำงานคุณเครียดคุณยังอยากได้กาแฟสักแก้วหนึ่งมาจิบหรือชาไข่มุกแล้วทำไมเขาทำนาทำไร่ทำอะไรเงี้ยเขาจะไม่อยากกินน้ำอัดลมวะคือเขาก็ต้องกินแล้วนี่มันก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่แบบไปซ้ำเติมเขาว่ามึงไม่มีวันคุณคุมน้ำตาลได้ดีเพราะว่าแบบมันก็ยังต้องมาอยู่กับอะไรอย่างนี้ต่ออย่างเคยเจออยู่คนหนึ่งแบบว่าอันนี้คือช็อกมากก็คือเพื่อนแม่งเล่าให้ฟังมันบอกว่าไปเจอลุงคนหนึ่งที่แบบแม่งคุมน้ำตาลไม่ดีเลยแล้วก็พัวคอนโทรลมากๆก็เลยไปหาเขาที่บ้านปรากฏแม่งกินข้าวคลุกน้ำมันมะพร้าวโอ้โหฮะคือเลเวลนั้นอะกินข้าวคลุกคือตกใจมากกินข้าวคลุกน้ำมันมะพร้าวแล้วมันทำให้เขาเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นอะไรนะกูเข้าใจว่าน้ำมันมะพร้าวก็คงมีน้ำตาลเพราะกูก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนแบบข้าวคลุกกับน้ำตาลคลุกน้ำมันมะพร้าวเนี่ยคือมันไม่ใช่โภชนาการที่ดีอะแต่คือมันถูกก็คงถูกอ่ะมัน energy เยอะเออไม่ energy เยอะไม่เนี่ยมันกลับไปที่ไอ้เรื่องนั้นอ่ะที่เคยคุยกับหมอจากสมาพันธ์แพทย์คราวที่แล้วอ่ะก็คือว่าเออคุณก็พูดได้ดิแบบเฮ้ยกินเฮลตี้ดิคุณอยู่ในเมืองอ่ะคุณจะกินสลัดคุณจะกินอาหารคลีนได้อ่ะคือคุณลงไปอยู่อย่างนั้นแล้วคุณมีเงินเท่านั้นดิไอ้เหี้ยมันจะไม่มีอาหารคลีนให้แบบแม้แต่เห็นด้วยซ้ำเลยเปล่าเออคือนั่นแหละมันคือบางคนมันมองไม่เห็นจริงๆไงคือมันเหมือนกับว่าถ้าใครก็ตามสุขภาพเสียเก็บเงินไม่ได้หรือจนอยู่ตอนแก่อะไรเงี้ยเขาก็จะมีโมเดลในหัวแล้วว่าเออมึงแม่งแบบไม่ได้เรื่องเองอะไรเงี้ยคือไอ้เหี้ยเราไม่ได้อยู่ประเทศแบบสแกนดิเนเวียนะเว้ยที่ประเด็นคือแบบพอฟังเรื่องนี้มาแล้วมันเห็นเลยว่าแบบคือประเทศนี้แม่งเหลื่อมล้ำเหี้ยขนาดที่ว่าแบบคนในคือคนในเมืองมันไม่เก็ทจริงๆนะเว้ยว่าแบบคนข้างนอกเพราะมันแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนมันอยู่คนละประเทศกันแล้วอ่ะคือมันมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือไอ้เรื่องคุมเนิร์ดเงี้ยคือพอพูดถึงประเด็นทำแท้งก็จะบอกว่าอ้าวก็มึงไม่คุมกำเนิดกันเองแต่ว่าคือไอ้ความรู้เนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เพราะคนในเมืองอ่ะเขารู้กันก็เลยคิดว่าทุกคนทั้งประเทศอ่ะต้องรู้แต่ในความเป็นจริงก็มีคนในบางพื้นที่ที่ไม่รู้แล้วก็ไม่ใช่ความผิดเขาด้วยที่เขาไม่รู้ใช่เพราะว่ามันไม่เขาเข้าถึงการศึกษาไม่ได้หมายถึงว่า การที่เขาไม่รู้หนังสืออ่านตัวเลขไม่ออกไม่ได้แปลว่าเขาโง่เลยแต่แปลว่าระบบประเทศที่เนี่ยมันห่วยแตกอย่างเนี่ยจะพูดถึงไอ้คนไข้ที่กินข้าวคุกไอ้น้ำตาลมะพร้าวอะไรสักอย่างที่ไปเจอพฤติกรรมที่แบบมันอธิบายไม่ได้คือไม่เหมือนแบบคนที่สูญสิ้นความเป็นคนไลฟ์ซึ่งแบบความ existence ของไลฟ์ใดๆทั้งสิ้นคือแม่งแบบเอายามาเอาสากแล้วก็ทุบเหมือนไม่มีวิญญาณอะงงปะทุบอะไรนะเอายามาเผาแล้วก็ทุบเมอยาอะไรอะยาที่หมอให้ก็ยาที่กูให้เนี่ยก็นั่งทุบเมอทำไมอะเหมือนแบบชีวิตมันไม่มีอะไรอ่ะกูจะรักษาสุขภาพไปทำไมก็ไม่มีอะไรทำก็ทุบยากูเข้าใจอย่างเงี้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันคือทุบทิ้งทุบแบบเหมือนแบบไม่รู้จะเอายาไปทำอะไรก็ทุบทิ้งเล่นๆอะไรเงี้ยคือมัน
คือบางทีถ้ามึงไปอยู่ในพื้นที่ตรงกันนะมึงจะหรือว่าจริงๆนะเอาจริงๆแบบดูคนที่เขาเป็นชนชั้นแรงงานทำจริงๆในเมืองในอะไรเงี้ยถ้ามึงเข้าไปหาชีวิตเขาจริงๆคุณจะรู้ว่าแบบคุณโดนยึดแก่นสารของชีวิตออกไปหมดแล้วอ่ะมันเหลือแค่ชีวิตและแรงงานเขาที่ถูกรีดออกมาให้เหลือแค่นี้แก่นสารในชีวิตเขาแม่งแบบถูกรีดเลนทิ้งไปหมดละพูดได้ดีจริงจริงคือมันเป็นสิ่งที่แบบคือชีวิตนี้ก็คือแบบขายตัวเองไปแล้วคำว่ามาร์กซ์เคยพูดถึงคำว่าฟรีเลเบอร์ไว้ถึงสองความหมายฟรีเลเบอร์ในความหมายแรกก็คือเป็นแรงงานอิสระที่จะไปขายที่ไหนก็ได้กับฟรีเลเบอร์อีกความหมายหนึ่งก็คือหมายความว่าชีวิตนี้มันเป็นฟรีไม่มีค่ามากๆจนไม่เหลืออะไรนอกจากชีวิตและแรงงานกูคิดว่าสิ่งนี้เป็นคำที่แบบถึงแม้จะพูดเมื่อ100-200ปีก่อนมันก็ยังจริงอยู่ในภาพที่กูเจอก็คือกูจะเจอคนไข้ในลักษณะที่แบบตาลอยๆเหมือนไม่ได้อยากจะมีความหมายอะไรคืออะไรในชีวิตแล้วคือแบบกูก็อยู่ไปวันๆกูมานั่งคิดว่าแบบมันก็มีช่วงที่กูเบิร์นเอาท์เพราะกูรู้สึกว่ากูทำงานติดกันเยอะไปฮะกูเลยจินตนาการไม่ถูกว่าแบบเวลาที่มึงทำงานเยอะขนาดแบบนั้นน่ะแล้วมันเยอะกว่าที่กูทำแบบไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแล้วไปเรื่อยๆมาตลอดการน่ะตั้งแต่สาวอ่ะกูว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วเว้ยแล้วมันไม่มีมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความซ้ำอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีความหวังเออมันไม่มีความหวังว่าจะมีอะไรดีขึ้นด้วยนะก็คืออยู่อย่างนั้นอย่างแบบว่าอันเนี้ยจะพูดเลยเรื่องนึงที่หมอชอบโจมตีคนไข้ก็คือเรื่องดื่มเหล้ากับสูบบุหรี่ใช่ไหมเพราะมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากในการที่กูจะหาตาบาปใส่มึงแต่จริงๆอ่ะถ้ามึงไปอยู่ในพื้นที่ชนบทพวกนี้มึงจะรู้เลยว่ามันไม่มีความสุขอะไรเลยเว้ยนอกจากเมาอ่ะเออมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วคือแบบว่ามึงจะให้เขาไปดู Netflix เหรอวะNetflix เขาไม่มีคอมที่ซ้ำอ่ะมันไม่มีเน็ตมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันแบบมันแห้งแรงได้เลเวลนั้นน้ำประปากูยังอาบแล้วติดเชื้ออยู่เอาเฮียอะไรไปดู Netflix ใช่มันเราก็แบบว่ากลายเป็นแบบว่าบุหรี่กับเหล้ามันเป็นแบบความสุขบุหรี่เหล้าเซ็กซ์เป็นความสุขราคาถูกที่สุดของชีวิตเขาที่เขาแบบน่าจะเอฟฟอร์ดได้บุหรี่ถูกสุดก็ซื้อแยกนะก็ไม่ใช่บาทก็ไม่ใช่บุหรี่นะก็เป็นยาเส้นแล้วแบบว่าไอ้เฮียหนักกว่าซื้อแยก20บาทอย่างตอนแรกเงี้ยกูก็บ่นคนไข้แหละว่าแบบว่าเอ๊ะทำไมดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะเดี๋ยวมันแบบโลกมันแย่ลงนะแต่คือแบบพอเราไปนั่งมองชีวิตเขาจริงๆคือแบบไอ้เหี้ยมันไม่มีอย่างอื่นเลยเว้ยมันมีแต่ความรุนแรงทุบตีกันคือมันไม่ใช่ทุกครอบครัวเนาะแต่ถ้ามีมันก็ไม่แปลกว่าคนที่มันเครียดกับงานชีวิตมันไม่มีความสุขอะไรเลยมันมีแต่เหล้ากับบุหรี่ดื่มเหล้าตั้งวงกับเพื่อนเสร็จกลับบ้านไปก็ตีลูกตีเมียอย่างเวลากูตรวจคนเป็นโรคปอดอย่างเงี้ยกูบอกเลยว่าลุงดูดบุหรี่ป่ะดูดครับดูละกี่มวน3ก็10มวนเขาก็ตอบแบบไม่ค่อยกล้าเพราะแบบรู้ว่าต่อไปเดี๋ยวหมอก็ด่าว่าไม่ต้องกลัวแบบดูดก็ดูดไม่ว่าอะไรแล้วแบบมันเลิกไม่ได้ก็ขออย่างเดียวแล้วกันคือดูดไปมันก็พ่นยากูไปด้วยมือซ้ายถือบุหรี่มือขวาถือยาพ่นกูมันก็ดูดไปเลย คือกูขอแค่นี้แบบว่า แต่ว่าก็ไม่นะคือกูก็ประเมินเป็นคนๆนะถ้าสมมติว่าเขายังหนุ่มๆอยู่ก็จะบอกว่าเฮ้ยเลิกเถอะถ้าเลิกเดี๋ยวกูช่วยแต่ถ้าแก่มากๆแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็อันนี้เป็นความสุขสุดท้ายเป็น existence ที่มันเหนือกว่าสุขภาพก็ดูดไปเถอะแบบมันกูไม่ชอบไปนั่งจำกัดเจตจำนงชีวิตใครด้วยคำว่าตัวสุขภาพอะเพราะว่ากูไม่ได้เกิดมาแบบพวกเขากูไม่เข้าใจว่าบุหรี่ทำไมสำคัญกับเขาขนาดนั้นทำไมเหล้าถึงสำคัญกับเขาขนาดนั้นคือขาวเราถูกคือเอาจริงอะคนในเมืองอะที่ชอบแบบว่าชี้หน้าด่าคนจนอะมึงก็ต้องกินเบียร์กินเหล้าสูบบุหรี่บ้างเว้ย คือนึกออกป่ะคือหมายถึงว่าหลายๆคนน่ะก็กินเบียร์กินเหล้าสูบบุหรี่เว้ยนี่ขนาดว่าคุณมีออปชันที่จะมีความสุขในชีวิตคุณเยอะขนาดนี้แล้วในเมืองอ่ะบางทีคุณก็อยากกินเหล้าสูบบุหรี่เลยถูกป่ะเออเออแต่อันนี้คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วแบบของพวกนี้มันเป็นของราคาถูกแล้วก็ของราคาถูกอื่นก็จะเป็นงานลื่นเลิงเนาะงานวัดงานวัดงานบวชงานรถแห่อะไรเงี้ยบางทีกูก็ไปโบ๊ะกับเขาไอ้เหี้ยแบบไปโบ๊ะเขาเสร็จเขาแบบหมอกินยาดองไหมกูได้ลองยาดองแบบบางคนก็ต้มเหล้าป่ามาให้กินยาดองอร่อยนะเว้ยเฮ้ยอร่อยใช่ไหมยังแบบมีตอนนึงจำได้โคตรฮาเลยคนไข้โดนงูกัดมาบนเขาไอ้เหี้ยมันฮาตรงไหนเนี่ยพอกัดเสร็จปุ๊บแม่งก็ถืองูมาหมอครับผมโดนงูกัดก็แบบไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องเอามามึงไม่ต้องเอามาไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องหยิบมาเลยกูแบบกูบอกโอเคเดี๋ยวกูรักษาให้มึงมานอนดีๆแล้วสักพักนึงกูแบบ
จะไปดูกันว่างูมันเป็นงูพิษไหมอะไรเงี้ยกูเดี๋ยวไปเฮ้ยงูอยู่ไหนวะมันบอกอ๋อเอาไปผัดเผ็ดแล้วครับหมอกินไหมครับเดี๋ยวผมแบ่งให้ครึ่งนึงว่าไม่เป็นไรโชว์วินิจฉัยเฉยไม่ได้ถามเรื่องนั้นเฮ้ยเดี๋ยวถ้าอุตส่าห์หยิบงูมาก็นึกว่าอย่างน้อยจะให้หมอดูไงว่างูอะไรไม่ใช่จะมาผัดเออเหี้ยคือตอนนั้นมันเป็นพื้นที่แบบพื้นที่ป่าสงวนเป็นหุบเขาสงวนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นอนุรักษ์พันธุ์ธรรมชาติบางทีกูยังเจอเลยแบบชาวเขาคนนึงมาด้วยกำไร EMติดที่เตนเนี่ยกูยังจำได้เลยกูถามว่าไม่โดนอะไรมาเนี่ยอันนี้คือกำไรอะไรคือกูไม่เคยเห็นกำไร EM เว้ยกูถามอันนี้คือกำไรอะไรครับแบบเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นหรือเปล่าเขาก็บอกว่าข้อเท้าอะนะที่ติดข้อเท้าที่พวกนั่นแหละตอนนั้นคือไม่เคยเห็นไงเพิ่งเห็นกับคนไข้คนนี้เป็นเด็กอายุ18ว่ะอ๋อป่ามาแบบกูถามว่าเอ้าแล้วมันคืออะไรพยาบาลก็บอกสิว่ามันเป็นกำไรแบบติด GPS ไงหรือแบบมันไปดูว่าเขาคนไหนไปทำอะไรมาที่ไหนมาอะไรเงี้ยบอกเอาแล้วมึงไปทำอะไรผิดอ่ะบอกผมไปต้มไก่ฟ้าครับไอ้ไก่ฟ้าที่มึงเรียนว่ามันเป็นสัตว์สงวนเขาเอามาต้มกินกูก็อ๋อแล้วเนี่ยรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายที่รัฐเขาบอกก็รู้แล้วกินไหมวะก็มันอร่อยไอ้เหี้ยแล้วกูเหรอเอาแล้วรอบหน้าจะกินหรือไม่ก็ไม่แน่นะอะไรเงี้ยกลืนเลยแบบจริงคือคนใกล้นี่มันแบบตลกแบบน่ารักเขาก็มีนะแต่ว่าแบบไอ้ส่วนนี่มันแต่ว่าถ้ารัดเรานี่สุดยอดเลยนะมึงกินไอ้เหี้ยนี่มึงใส่กำไรกันเลยแบบโคตรสุดเลยไอ้เหี้ยแค่ไก่ยังไงครับแต่มันอาจจะเหลือน้อยอะไรพูดแบบนี้เดี๋ยวอาจจะโดนนักสิ่งแวดล้อมด่าอาจจะโดนนักสิ่งแวดล้อมด่าแต่เมื่อกี้ที่ค้างไว้ในใจคือไอ้เรื่องอาหารเนาะไอ้มาคุยเรื่องอาหารที่เขากินกันอะบางทีกูก็รับรู้มาว่ามันมีแบบอ่ะข้าวเหนียวจิ้มพริกป่นจิ้มน้ำปลาอะไรเงี้ยแบบก็กินกันแบบนั้นอะแต่กลับน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วเน้นข้าวกับเน้นเครื่องรสจัดอะไรประมาณเนี้ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้กูได้ไปแตะคือได้ไปเข้าบ้านชาวบ้านเขาจริงๆก็คือตอนไหนรู้ไหมตอนที่กูต้องไปชันสูตรศพต้องชันสูตรศพด้วยต้องชันสูตรศพด้วยเพราะว่าอ้าวกูเป็นหมอคนเดียวแนวเคยเฮียให้กูทำไงทำทุกอย่างที่ว่าเก่งนี่คือมึงทำทุกอย่างเออใช่ที่ว่าเก่งคือแบบโดนทำทุกอย่างแล้วเวลาไปชันสูตรศพมันก็จะเสียวๆเว้ยคือเราต้องไปเจอคนตายไม่พอยังต้องไปกลัวแบบเฮียมันฆาตกรรมปะวะเพราะถ้าฆาตกรรมปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาอีกเราก็ต้องดูให้ได้ว่ามันไม่ใช่ฆาตกรรมแต่ว่านี่คือไปที่บ้านเขาหรือว่าไปก็ต้องไปที่เกิดเหตุเลยไปที่เกิดเหตุเฮ้ยคือไม่ได้ว่าแบบว่ามาเอามาที่โรงพยาบาลแล้วหรืออะไรงั้นเราก็คือแต่ว่าสิ่งที่กูไปเจอจากการชันสูตรนี่มึงเป็นหมอคนเดียวในอำเภอไม่ใช่จริงงานตอนอยู่ที่อำเภอเนี่ยไม่ได้หนักมากเพราะพวกหมอเยอะก็จะวนกันแต่ว่าด้วยความที่แบบพอมันไม่หนักนะเราก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราคุยกับคนไข้ได้ลึกขึ้นแบบถามว่าเอ้ยคุณเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็จะแบบลึกขึ้นไงแต่ว่าซีนหนึ่งที่อยากจะเล่าคือแบบต้องไปงานชันสูตรศพก็จะแล้วช่วงโควิดมั้งโหแม่งผูกคอกันอาทิตย์ละ3คนผูกคอตายอ่ะผูกคอตายคือสาวกูก็ต้องไปเฮียก็ต้องไปเจอแบบคนไข้แบบผูกคอตายอย่างเงี้ยก็จำได้แบบพอไปบ้านเขามันก็จะแบบมันไม่เป็นบ้านอ่ะมันเป็นเพิงมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็แบบคือกูจินตนาการไม่ออกเลยบ้านแบบนี้มันอยู่กันไปได้ยังไงแต่เขาก็อยู่กันได้แล้วจำได้ว่าปเกตที่พูดเรื่องอาหารใช่ไหมว่าเขากินอะไรกันตอนนั้นไม่เป็นแคมป์แรงงานคือกูได้ไปแคมป์แรงงานของชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์มาจากอีสานเพื่อมาตัดอ้อยที่จังหวัดนี้แล้วก็พอเข้าไปดูก็แบบตอนนั้นตายตอน3 ทุ่มมัน ก็เดินเข้าไปกับพยาบาลคนหนึ่งแบบโอ้โหซีนมันมืดมากเลยมันมืดแบบโคตรมืดเลยเพราะอย่างที่กูบอกมันไม่มีไฟแล้วแบบซีนมันก็แบบน่ากลัวแบบมีแคมป์กองไฟอันนึงที่แบบพอกูลงไปปุ๊บชาวบ้านตรงนั้นเขาก็งงแบบเฮ้ยหมอมาทำไมเขาก็มองหมอมองพยาบาลมองตัวเจ้าหน้าที่ไงสายตามันก็ดูแปลกแยกกับเราเงี้ยแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตมาตรวจนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็แบบเห็นแคมป์แรงงานว่าแม่งคือเพิงปูนก็งัวนึงตอนนั้นอากาศหนาวประมาณ14 องศาที่อำเภอเนี่ย แต่คือแคมป์มันแบบโคตรหนาวอ่ะ แล้วก็อยู่เลี้ยงกันแบบเนี้ยแล้วก็เป็นเพิงปูนก็งัวกูไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรมึงเคยเห็นไหมแบบผนังคอนกรีตก็งัวเอาสังกะสีมาเพิงอ่ะเออนั่นน่ะคือไปจริงๆแล้วแบบพอเปิดเข้าไปดูปุ๊บก็คือแต่น้ำอุ่นไหมไม่มีก็ไม่อุ่นก็ต้มอ่ะมันก็ต้มแล้วกันเอาดีกว่าก็แบบว่าก็คือพอเปิดเข้าไปก็ไปเห็นแบบเป็น
เป็นห้องแคมป์แรงงานที่แบบก็เป็นวัฒนธรรมแบบคนอีสานที่รู้คือเขาเห็นคกเห็นส้มตำที่เขาตำตำกันแบบกันแบบด้วยคุณภาพชีวิตแบบนั้นก็คือขอโทษนะแบบตัวเองก็กินส้มตำแต่ว่าตรงนั้นที่มันดูคือมันแบบมันไม่สะอาดเลยมันไม่ถูกสุขใช่คือมันไม่ถูกสุขอนามัยคือพอเราเห็นปุ๊บก็แบบเราก็ถามเป็นคุณยายคนนึงที่ตายเป็นคนแก่ผู้หญิงคนนึงที่ตายก็ถามว่าเอ๊ะใครเป็นญาติคนนี้ก็เป็นลุงคนนึงก็เดินเข้ามาแบบเขามาสวัสดีครับคุณหมอแล้วก็ถามเขาว่าแบบเนี่ยเห็นคุณยายล่าสุดตอนไหนแล้วทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณยายคนนี้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกนอนพะงาบพะงาบไม่มีสติมาต้องแบบหลายปีแล้วแล้วคือลุงอ่ะต้องมาใช้แรงงานที่นี่ก็เลยทิ้งคุณป้าไม่ได้ก็เลยต้องหยิบคุณป้ามานอนด้วยแล้วคุณลุงก็บอกว่าตอนเช้าก่อนจะลุกไปตัดอ้อยก็ป้อนข้าวให้กับคุณป้ากินแล้วกลับมาตอน5โมงเย็นก็เห็นนอนนิ่งๆปกติตอนประมาณทุ่มหนึ่งก็เห็นว่าคุณยายแข็งตัวเย็นๆก็รู้ว่าตายแล้วก็เลยไปบอกกูก็เลยต้องมาอ๋อเออแต่คือแบบเฮียนี่คือชีวิตคนหลอนๆที่กูเจอแบบอ๋อป้อนข้าวตอนเช้าตอนเย็นก็ตายแล้วก็จบแล้วกูก็มาดูแล้วก็ตรวจฉี่ก็แตกขี้ก็เลียราดเพราะคนตายมันก็ขี้เลียราดฉี่แตกทวารมันเปิดอะไรเงี้ยหรอใช่กูไม่รู้ก่อนบางคนก็เป็นบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาจะฉี่แตกขี้ราดก่อนหน้านั้นแล้วกูก็แบบก็ไปนั่งดูแบบคือตอนนั้นแบบว่าบอกอะไรไม่ถูกมันเป็นซีนที่ติดตามากเพราะมันแบบมันคือมันชีวิตมันก็แค่นี้เองหรออะไรเงี้ยชีวิตมันก็แค่นี้กูเวลามึงเล่ากูคิดอยู่ในใจตลอดเลยว่ามึงแบบอันนี้จังเฮียอะไรบ้างวะเออมันเป็นงี้ตลอดเลยแบบว่า ยังมีอีกบ้านนึงที่แบบจำติดตาเลยนะก็คือไปชันสูตรศพเหมือนกันแล้วเข้าไปหลังบ้านก็คือผูกคอตายก็คือไปเจอผู้ชายคนนึงผูกคอตายอยู่หลังบ้านลิ้นจุกปากเลยแล้วก็ให้ทีมกู้ภัยเขาดึงตัวลงมาแล้วเราก็มีหน้าที่ชันสูตรศพดูว่าตายเพราะว่าฆาตกรรมหรือว่าทำตัวเองอัตวิบาทกรรมหรือว่ายังไงซึ่งจริงๆอันนี้ให้เป็นความรู้เล่นๆแบบเวลาเราดูคนผูกคอตายอ่ะถ้าดูว่าแนวโน้มน่าจะถูกฆาตกรรมก็คือรอยเชือกมันจะตรงเพราะมันถูกรัดจากข้างหลังไงแล้วกบเกลื่อนด้วยการเอาไปแขวนอะไรเงี้ยตรงไปแล้วก็ไปตรงแบบขนานกับพื้นเออมันจะขนานกับพื้นจากข้างหลังเพราะมันต้องรัดไงอีกคนนึงมันต้องรัดแต่ถ้าสมมติว่ามันแขวนคอตายจริงๆอ่ะมันจะเฉียงขึ้นอย่างนี้ความรู้นี้จากคางขึ้นไปความรู้นี้เผื่อเป็นโคนันนะครับเอาไปใช้ตอนไหนดีเนี่ยรอให้เราเล่นนี่ก็แบบไอ้เกียร์ไม่ต้องใช้แล้วกันขอให้ไม่ต้องใช้แล้วแบบทีเนี้ยก็คือแบบก็เป็นคนฆ่าตัวตายคนที่เท่าไหร่ของชีวิตกูแล้วก็ไม่รู้ก็เห็นจนเบื่อแล้วเจอบ่อยเลยเหรอเจอบ่อยมากแล้วก็พอเจอเสร็จปุ๊บกูก็เดินมาข้างนอกแล้วก็ไปเจอคุณป้าที่เป็นภรรยาอะไรเงี้ยก็หน่อยก็แบบไปสวัสดีนะบอกเออป้าผมเสียใจด้วยนะแบบสามีป้าตายแล้วอะไรเงี้ยป้ามีลูกกี่คนแบบก็ป้าบอกอ๋อก็มีลูก3คนแล้วป้าก็ร้องไห้แบบร้องผมร้องไห้ว่าจะอยู่ยังไงต่อเนี่ยคือหัวเลี้ยงคนทำมาหากินมันหายไปแล้วอ่ะคนนึงอ่ะมันเรื่องใหญ่นะเว้ยป้าจริงๆก็เพิ่งจะไปตัดอ้อยให้ชาวบ้านมาให้นายจ้างมาแล้วก็กลับมาแล้วก็รู้ว่าผัวกูตายอะไรเงี้ยโอ้โหเออกูก็แบบก็นั่งเมื่อยแต่ก็ไม่ได้อย่างอะไรมากแล้วก็แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่หาก็คือแบบคนแถวนั้นอะคือเวลาเขาตายก็แบบประสาชาวบ้านเขาเข้ามาก็มุงกันแล้วก็ซุบซิบนินทาอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วชาวบ้านก็เขาก็มาฟ้องว่าเนี่ยหมอรู้ไหมผัวมันอะแบบตายไปก็ดีแล้วเราเอ้าทำไมป้าไม่พูดงั้นเขาบอกเล่นยาทุกวันร้อนถือมีดไล่ฟันกันในบ้านทุกวันเลยรู้ไหมตายก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องทำร้ายร่างกายกันทรมานอยู่ด้วยกันทำไมอะไรเงี้ยคือภาพที่คนภายนอกมองมันคือการทำร้ายระหว่างครอบครัวแต่ภาพที่ภรรยามองคือคนทำมาหากินคนหนึ่งมันหายไปใช่ไหมคือมันต้องเป็นสถานการณ์คือมันฟักในหลายเลเวลมากคือลองคิดดูว่าคุณถูกบีบให้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากจนมากจนตัวภรรยาเนี่ยโดนdomestic abuse ใช่มันแต่ยังเห็นว่ามันคุ้มเพราะว่ามึงไม่รอดใช่เพราะมันไม่รอดคือลองคิดดูว่าเราสร้างประเทศที่มันมีคนที่ถูกบีบให้อยู่ในสถานะเฮ้ยชิดอยากจะย้ำอย่างหนึ่งว่านี่ประเทศไทยต่อ ทีนี้ต่อประโยคที่บอกว่าเราโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยยังใช้ได้อยู่ป่าว
มึงแค่ไม่เกิดเป็นคนจนในเฮียมึงแค่มันอยู่ในเมืองส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ที่มึงแบบก็มีตัวเลือกแล้วพ่อแม่มึงก็รวยเฉยเฮียมึงแค่ใครก็ตามที่บอกว่าอ๋อเดี๋ยวขยันเดี๋ยวชีวิตก็จะดีขึ้นเองสู้ๆนะขยันนะเดี๋ยวมันมีช่องทางไอ้เฮียคนขยันแล้วตายมึงไม่เห็นมันไม่ได้มาพูดกับมึงนี่ว่ามันตายยังไงมึงเห็นคนขยันแล้วมันได้กลายเป็นเจ้าสัวก็ไปนั่งออกคอนเทนต์บอกว่าโอ้ฉันขยันนะตอนเด็กเนี่ยเซลเมดตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กเกเรนั่งหลังห้องที่แม่งชอบออกอ่ะแต่มึงไม่เคยเห็นในคนที่แม่งแบบอยู่ตามเป็นชนชั้นแรงงานจริงๆแล้วมันไม่ใช่คนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มันแบบเสือกทะลุขึ้นไปเป็นเจ้าสัวได้คือมันตายกันแบบนี้แล้วประเด็นต่อมาคือลูก3คนแม่งกลับมาบ้านร้องไห้คือมีเด็กตัวเล็กๆที่แบบก็ร้องไห้แบบพ่อตายคือมึงก็เห็นทุกวันว่าพ่อทุบตีแม่มึงแต่มึงก็ร้องไห้ที่พ่อตายเด็กผู้หญิงลูกคนโตสุดอายุประมาณน่าจะม.ปลายมัน ก็ขับรถกลับมาบ้านแล้วก็เห็นชาวบ้านมุงก็นั่งมอไซค์กลับเขาไม่มีรถโทษทีกลับมาอีกเรื่องก็คือเขาไม่มีรถครับก็คือเพื่อนขับรถมอไซค์มาส่งประมาณ 5-6 คนแล้วก็เห็นว่าพ่อตัวเองตายก็ฟุบตัวที่หน้าบ้านแล้วก็ร้องไห้เลยแล้วเพื่อนก็ปลอบคือแม่งเป็นภาพที่แบบคือมันเป็นภาพที่แบบแม่งมีแต่โศกนาฏกรรมอ่ะไอ้เหี้ยอำเภอเหี้ยเนี่ยแม่งต้องสาบมากคือแม่งเหมือนโศกนาฏกรรมแล้วกูเชื่อว่าประเทศนี้แม่งแบบหลายๆอำเภอแม่งก็เป็นประมาณนี้แหละเป็นเรื่องต้องสาบแบบเนี้ยคืออยู่ที่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองอันนี้แบบอยากจะมาพูดแทนพวกเขาเลยแต่พวกเขาควรจะพวกเขาพูดได้ดีกว่าผมแน่นอนกูแค่เป็นคนที่ไปเจอแล้ววันนั้นจริงๆอ่ะก็ถามป้าเขาเว้ยบอกว่าป้าแบบจะอยู่กันยังไงต่ออะไรเงี้ยแบบก็ถามคุยเขาแบบแสดงความเห็นใจจริงๆอ่ะว่าแบบเชื่อกูเป็นห่วงครอบครัวมึงว่ะแล้วป้าเขาก็บอกว่าไม่รู้หมอแบบฉันก็ต้องสู้ต่ออะไรเงี้ยนี่มันก็มีมันก็ต้องใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้จะทำไงอะไรเงี้ยกูก็ถามว่าได้กินข้าวหรือยังก็บอกว่าก็ไม่ได้กินมาวันสองวันละไม่ได้กินข้าววันสองวันก็แบบก็ให้ลูกกินอ่ะตัวเองก็กินน้อยๆอะไรเงี้ยแบบกูก็หยิบเงินตอนนั้นแบบก็ค้นกระเป๋ามีกี่บาทวะก็ให้เขาไปก่อนคือตัวเองไม่เคยทำบุญกับพระกับเพี้ยกับอะไรเลยแต่ว่าตอนไปอยู่กับชาวบ้านคนนี้คือแบบคือแบบว่าให้เขาเป็นประจำอ่ะเพราะแบบไม่ได้สนับสนุนการทำบุญอะไรพวกนี้เลยนะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำคือมันก็ไม่ใช่เฉพาะหน้าจริงๆอ่ะกูบอกเอาไปซื้อข้าวให้ลูกกินนะแค่เนี้ยเขาก็แทบจะก้มไหว้กูแล้วอะคือแบบประเทศนี้มันเหี้ยขนาดไหนอะแค่นี้แล้วแบบคำถามก็คือแล้วทำไมการซื้อเสียงมันจะไม่จริงอะเพราะแค่นี้แบบแค่กูยื่นให้แค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยมันแบบเขาก็รู้สึกแบบต่อชีวิตเขาได้แล้วอะแล้วถ้ามีนักการเมืองมาแบบว่าซื้อเสียงด้วยเงินจำนวนเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะเว้ยที่แบบเขาจะเอาอะเพราะว่าชีวิตเขาเป็นแบบนี้จริงๆอะอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมนึงเป็นอีกแง่มุมนึงคือตรงนั้นมันมีการมันคือเราก็คุยกับชาวบ้านนะก็ฮาดีแล้วก็คุยเรื่องการเมืองเขาว่าป้าเนี่ยแถวเนี้ยแบบเป็นยังไงป้าเลือกพรรคไหนเนี่ยป้าเลือกพรรคไหนเนี่ยก็คุยกันให้ถ่ายเขาเลือกพรรคอะไรกันอย่าบอกว่าพลังประชารัฐถ้าแก่มากๆจะเลือกฝั่งพลังประชารัฐหรอคนที่แก่มากๆจนแบบได้เงินอะไรนะได้เงินค่าเบี้ยผู้สูงอายุเขาจะเอาแล้วก็บอกขอบคุณท่านประยุทธ์ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าคนที่เป็นวัยทำงานอะช่วงที่มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาบอกเลยกูไม่เลือกแล้วแล้วกูไม่ได้เลือกมันแต่แรกด้วยเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วทุกคนเป็นอย่างนี้ก็คือคนวัยทำงานที่แบบรู้จริงๆว่าค่าของชีพมันเหี้ยมากๆเขาจะไม่เลือกไม่เลือกใครเลยไม่เลือกพลังประชารัฐก็คือจะไม่เลือกฝั่งพลังประชารัฐใครที่เข้าข้างใครที่เข้าข้างเกษตรกรเขาจะเลือกฝั่งนั้นแล้วก็ต้องมาทางเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยป่ะเขาก็จะมาโซนนั้นแต่ว่าก็อย่างที่กูบอกว่าอำเภอนี้มันคนแข่เยอะโอเคมันมี2อันที่กูติดไว้กูดองไว้ในหัวเพื่อจะถามแต่กูยังเข้าจังหวะไม่ได้สักทีไอ้เหี้ยคือกูจะถามว่าตั้งแต่มึงรักษาคนมามึงเจอเคสมาเนี่ยมึงอยู่ในโรงพยาบาลรัฐเนาะถือว่าเป็นโรงพยาบาลอ่ะโอเคมึงแน่นอนมึงเจอกรรมกรมึงเจอแรงงานเจอเกษตรกรที่แบบนิ้วขาดอะไรขาดหลายอย่างอุบัติเหตุจากการทำงานอะไรเงี้ยกูอยากถามว่ามึงเคยเจอแบบผู้ประกอบการหรือว่าในทุนหรือเจ้าของบริษัทหรือว่าพ่อค้าคนกลางอะไรเงี้ยนิ้วขาดเปล่าไม่มีเฮียไม่มีเป็นคนไข้กูด้วยมั้งอะไรเงี้ยคือกูเต็มใจที่จะอยู่กับที่จะอยู่กับนโยบาย30บาทนะแบบเต็มใจมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบกูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวอาชีพแล้วแต่ว่ามันเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำอะ
มันเป็นสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับแล้วกูก็เต็มใจที่จะอยู่กับระบบนี้อะไรเงี้ยกูถามหมอมาหลายคนแล้วเขาก็ไม่ค่อยเจอกันเหมือนกันเขาไม่เจอหมายถึงว่าเพราะว่าที่กูถามคำถามนี้จริงๆอ่ะเขาเสี่ยงใช่ไหมมันมีเหตุผลใช่คือหมายถึงว่าตกลงเขาเสี่ยงใช่ไหมเออคือมันไม่มีไงหมายถึงว่าคนที่แม่งเรียกว่าอะไรบาดเจ็บจากการทำงานเบิร์นนั้นอ่ะมันไม่มีไงเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังว่ามีที่เฮี้ยกว่านี้คำถามมันดีมากแม่งมีคนไข้คนหนึ่งก็คือเป็นคนไข้ที่อยู่ในชนบทกูนี่แหละเหมือนเดิมโปรไฟล์เหมือนเดิมเลยแต่คนนี้คือเขาไปเป็นแรงงานก่อสร้างในเมืองก็คือในกรุงเทพไปทำงานก่อสร้างแล้วแต่ตอนนั้นกูไม่รู้เขาเป็นงี้แต่วันแรกที่กูเจออ่ะคือเขาขาบวมแปลกๆแล้วมันผิดรูปแล้วเขาบอกเขาปวดขามากเลยหมอมันเป็นอะไรเนี่ยแบบปวดขามากเลยแล้วบอกแล้วทำไมขาป้าไปทำงี้เราบอกอ๋อป้าเคยกระดูกหักเมื่อนานมาแล้วแล้วก็แล้วทำให้ขามันผิดรูปแบบนี้แหละอะไรเงี้ยว่าอ๋อโอเคเราก็แบบเราก็นึกว่าตอนแรกมันไม่มีอะไรเพราะว่าตรวจแล้วไข้ก็ไม่ได้ขึ้นอะไรก็ไม่ได้ขึ้นดูไม่ได้มีอะไรเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นอาการปวดธรรมดาหรือเปล่าแล้วก็ให้ยาแก้ปวดธรรมดาไปก่อนแต่เราก็ต้องแอดไวส์เขาต้องให้คำแนะนำเขาว่าให้สังเกตอาการอะไรเช่นแบบไข้ขึ้นปวดผิดสังเกตเช่นแบบมันกดปวดแล้วมันแบบมันสะดุ้งเลยอะไรเงี้ยถ้านี้มันแค่ปวดเบาๆไงมันพอทนมันก็ไม่ได้อะไรไข้ขึ้นสูงมากๆขาปวดบวมแดงร้อนมีลักษณะการอักเสบให้กลับมาโรงพยาบาลนะครับแล้วกูก็เขียนไว้ว่าแบบเดี๋ยวอีก3วันมาเจอหมอหน่อยเผื่อมันมีอะไรผมจะได้ดูให้ปรากฏอีก3วันกลับมาขาติดเชื้อทั้งขาแต่ก็ยังดีที่ทันกลัวแบบนั่งตรวจคนไข้ตรวจเลือดตรวจอะไรเตรียมตัวส่งตัวไปผ่าฉุกเฉินที่โรงพยาบาลจังหวัดเพราะว่าสงสัยว่าเขาเรียกว่าอะไรวะโรคเลโคไทซิ่งฟาเชียติดก็คือแบบแปลเป็นไทยว่าเนื้อเยื่อชั้นในอักเสบรุนแรงซึ่งอันเนี้ยทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดถึงตายได้ซึ่งอาจจะต้องตัดขาระหว่างที่กูว่าตรวจคุณป้าไปอยู่เขาแบบนั่งเตรียมการทุกอย่างก็ไปชวนป้าคุยบอกป้าทำไมป้าขาป้ามันบิดอย่างเงี้ยแล้วทำไมป้าเดินหลังค่อมป้าบอกว่าป้าตกตึก4ชั้นโอ้โหว่าฮะ4ชั้น4ชั้นขอโทษนะตอนนั้นคิดในใจแบบไอ้เหี้ยมึงไม่ตายเลยวะ4ชั้นแต่เขาไม่ตายจริงๆกูบอกเอ้าแล้วแบบว่ากูถามว่าตกตึก4ชั้นเอาแล้วตกได้ยังไงบอกตอนนั้นป้าเขาก็เล่าชีวิตให้เขาฟังเป็นพงศาวดารเลยเว้ยกูก็นั่งฟังดีละที่ถูกบันทึกไว้ในที่แห่งนี้โอเคแบบกูเคยสัญญากับป้าว่าเรื่องเนี้ยต้องมาทำให้ทุกคนรู้มึงไม่ทำสิ่งนั้นแล้วจะทำเลยมึงทำสำเร็จละแบบก็บอกป้าไปว่าป้าไปโดนอะไรมาป้าบอกว่าตอนนั้นอ่ะไปเป็นแรงงานก่อสร้างในจังในกรุงเทพป้ายังจำชื่อบริษัทได้แม่นเป็นหนึ่งใน3บริษัทที่แบบใหญ่โตที่สุดเกี่ยวกับการก่อสร้างไม่พูดชื่อแล้วป้าบอกว่าตอนนั้นอ่ะคือมันเป็นอุบัติเหตุทางการก่อสร้างคือคนทำงานก่อสร้างมันขึ้นไปตึกสูงๆอ่ะถ้ามันเซฟตี้ไม่ดีบริษัทไม่คีฟเซฟตี้ไว้อันนี้เรื่องเกิดเมื่อ20ปีก่อนใช่ไหมเขาก็ล่วงลงมาแล้วป้าก็ล่วงลงมาจริงๆ4ชั้นแต่ป้าไม่ตายแต่ป้ากระดูกหักแหลกทั้งขาซ้ายโอ้โหนี่คือเป็นสาเหตุที่ทำไมป้าถึงมีกระดูกขาที่ผิดรูปมากๆเลยแบบมึงเห็นมึงก็รู้ว่ามันผิดปกติมีคนอื่นตายในเหตุการณ์นั้นไหมไม่มีแต่คือป้าดันล่วงอ๋อคือมีป้าล่วงคนเดียวไม่ได้มีคนล่วงมาด้วยใช่ไม่แต่มึงอาจจะไม่ได้ถามเรื่องนี้ก็ได้ไงก็อาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นไงไม่มีใครตายไหมแต่คนทำงานก่อสร้างเขารู้กันดีเพราะว่าคนไข้กูเป็นคนทำงานก่อสร้างเยอะแล้วทำงานในกรุงเทพเขารู้กันดีว่าอุบัติเหตุในการทำงานก่อสร้างมันเป็นเรื่องปกติเกิดอยู่แล้วคือมันเกิดแบบเป็นความเสี่ยงที่เขาเจอมึงทำงานอ่ะมึงเหนื่อยอ่ะมึงหลับในอ่ะมึงนิดหน่อยมึงก็ไปแล้วอ่ะใครจะมีสติได้ตลอดเวลากูทำงานกูยังง่วงเลยเฮียแบบมึงทำงานมึงก็อยากพักนี่คือแต่ว่าที่อย่าพูดเรื่องนี้ไปนิดนึงเพราะว่ามันก็จะมีสายโทษคนไว้ก่อนแบบก็มึงไม่ระวังกันเองคือจริงๆอ่ะในต่างประเทศมันจะมีเซฟตี้เรกูเลชั่นที่โหดมากเว้ยคือเวลาคนต้องทำงานที่เสี่ยงขนาดนี้แล้วเขาเกิดพลาดมึงโทษคนไม่ได้เว้ยมึงต้องเซตระบบโอเคมึงเซตระบบที่มันเซฟมันต้องแบบเซฟแบบโอเวอร์ไปเลยแล้วทีเนี้ยต่อจะมีเรื่องที่มึงอึ้งกว่านั้นจากการคุยกับป้าคนนี้กูก็ถามป้าว่าเอาแล้วแบบถ้าป้าตกลงมาเงี้ยมันเป็นอุบัติเหตุการทำงานนะคือกูไม่แม่นกฎหมายแรงงานนะแต่กูรู้สึกว่าสิ่งนี้มันต้องได้การเยียวยาสิทำไมป้าไม่ได้รับการเยียวยาเขาบอกว่าเข
าบอกว่าก็ป้าเป็นแรงงานนอกอะไรสักอย่างนอกระบบนอกระบบข่าวรายวันไม่มีประกันอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เขาบอกว่าแล้วมันบอกว่าอะไรไหมบอกว่าไอ้ทนายฝั่งนั้นนะเขาบอกว่าถ้ามึงอยากได้ก็ไปจ้างทนายมาสู้โอ้พูดอย่างเงี้ยแล้วอ๋อแล้วก็ลืมบอกป้าไม่ได้แค่กระดูกขาซ้ายหักนะกระดูกสันหลังหักเป็นแนวนี่เป็นสาเหตุที่ป้าเดินหลังค่อมมาหาแสดงว่า20ปีที่แล้วคือป้าอยู่กับสิ่งนี้มา20ปีมึงคิดดูว่ามึงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วคนคนเนี้ยต้องอยู่กับความพิการเนี้ยไปตลอดชีวิตอะแต่มึงยังทำแบบนี้กับเขาไม่แต่ว่าบริษัทก็ยังเสี่ยงที่สุดอยู่ดีเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้บริษัทก็ยังเสี่ยงที่สุดใช่บริษัทเสี่ยงมากเลยเนี่ยปกป้องคนรวยเข้าไปดิคืออีกประโยคอย่างทุกอย่างต้องแบบบริษัทรับความเสี่ยงเมื่อลงทุนมึงมาเป็นคนลงทุนไหมล่ะมึงมาเป็นคนเปิดบริษัทไหมล่ะคือประเทศเนี้ยเอาจริงๆมันมองเอาจริงนะเวลาเห็นมาทุกประเด็นแล้วเหมือนแบบตกผลึกแล้วอะทุกประเด็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับแรงงานมาแล้วมึงก็มาเป็นเจ้านายสิมึงก็ไปทำงานอื่นสิมึงก็แน่จริงมึงก็มาบริหารเองสิมึงก็ลงทุนเองสิคือเอาง่ายๆก็คือทุกอย่างมันเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะทรีตแรงงานให้แบบเหมือนเป็นแค่ขยะขยะแล้วมันเป็นเราไม่เป็นแรงงานที่แบบ replaceable อะคือมึงจะถูกเปลี่ยนตอนไหนก็ได้คนไข้คนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอตอบเพราะว่ามันจะมีเรื่องที่แบบมึงเอ็นยังไงนั้นแล้วบอกว่าแล้วป้าจะแล้วป้าได้สู้กับทนายเขาไหมป้าบอกว่าเอาไม่ได้สู้ป้าแม่งร้องไห้บอกจะไปเอาที่ไหนมาสู้หมอฉันคือแม่งขาดสิทธิ์เหมือนดาราเลยแบบเอ้ยคือเหมือนในละครเลยป้าบอกว่าคนจนเนี่ยหมอจะไปเอากำลังที่ไหนมาสู้รังแกกันขนาดนี้บอกแล้วป้าทำยังไงอ่ะป้าเขาก็บอกว่าอ๋อก็ไปปรึกษาพี่น้องแรงงานที่อยู่ในนั้นเขาก็เจียดเงินกันมาให้คนละนิดๆแล้วก็ให้ป้ากลับมาอยู่ที่ชนบทแห่งนี้แหละโอ้โหกูแบบแล้วคือป้าเป็นอย่างนี้มา20ปีพิการอย่างนี้มา20ปีทำงานไม่ได้มา20ปีแล้วป้าทำยังไงบอกป้าบอกก็ทำงานก็แก๊กๆแล้วก็ได้เงินค่าพิการ600บาทต่อเดือนแล้วก็อยู่มากูแบบไอ้เหี้ยแต่ว่าโอเคเมื่อกี้กูพูดไปชดเนาะว่าบริษัทเสี่ยงที่สุดเดี๋ยวคนไม่รู้ไปชดอีกประโยคหนึ่งที่กูอยากพูดคืออ่ะอันเนี้ยเราต้องเห็นตรงกันและไอ้คนที่ฟังอยู่ทุกคนตอนเนี้ยต้องเห็นตรงกันแล้วว่าป้าแม่งเสี่ยงชิบหายเนี่ยไม่ใช่เสี่ยงคือรับความเสี่ยงไปแล้วพิการแล้วเนี่ยสิ่งที่กูอยากจะถามคือตอนนี้ป้ารวยชิบหายใช่ป่ะเสี่ยงขนาดเนี้ยก็ป้าก็มาอยู่ในมือกูอ่ะเออคือไอ้เหี้ยคือข้ออ้างของมึงอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เรียกว่าอะไรมันไม่จริงอ่ะมันไม่แมทเทอร์อ่ะเออคือมึงบอกบริษัทเสี่ยงสุดก็ไม่จริงเนี่ยคนที่เสี่ยงคือคนหน้างานทุกคนนิ้วขาดบ้างขาขาดบ้างขาหักบ้างอ่ะแล้วพอมากลับด้านกลับกันคือเขาเสี่ยงจนเขาเนี่ยพิการเขาไม่ได้เหี้ยอะไรอยู่ดีเขาก็ไม่ได้รวยขึ้นสรุปคือยังไงก็แล้วแต่ขอให้คน 1% มันเรียกว่าอะไรได้ทุกอย่างไปเออกูโอเคอันนี้คือแบบทุกคอมเมนต์ที่ปกป้องสิ่งเนี้ยที่เราไม่เข้าใจเออที่เราเห็นคนไข้ในชนบทหลายๆคนที่เขาไปอยู่ในเมืองแล้วก็กลับมาตายในชนบทอย่างเงี้ยคือภาพที่มันเห็นมันคือแบบมันคือแรงงานพลัดถิ่นอะคือแรงงานที่แบบไปตายเอาดาบหน้าในเมืองวันนึงที่มึงแบบถูกใช้จนสิ้นแรงงานสิ้นแรงกายจนเหลือแต่ชีวิตก็จะเอามาวางในชนบทแล้วกูก็จะเป็นคนเจอเขาแล้วก็รับขี้ความโสมมทุกอย่างที่ระบบทุนนิยมแม่งขี้ทิ้งไว้เอาง่ายๆก็คือมึงเจอกับคนที่ถูกทุนนิยมรีดวิญญาณออกไปแล้วเออแล้วก็เหลือแต่ล่างเหมือนแบบอันนี้คือเหลือแต่ล่างจริงๆเอาคนเข้ามาในเมืองเงี้ยเฮียสร้างนู่นสร้างนี่ก็โยนออกไปเฮียแล้วก็แบบคือตั้งแต่นั้นมาแบบว่าเฮียเวลากูกลับมาในเมืองแบบว่ากูเห็นความซีวิไลหลายๆอย่างแล้วมันแบบมันแบบมันแอบจะอ้วกอ่ะมันแบบคือกูรู้ว่าที่ผ่านคือกูรู้แล้วแบบความเจริญทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในเมืองเนี้ยมันแลกมาด้วยการขูดรีดอะไรหลายอย่างที่แล้วมันก็เอาไปตายบั้นปลายชีวิตมันมาอยู่ในมือกูอ่ะมันแบบพอมันเห็นแล้วมันก็อย่างเงี้ยคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่อยากจะพูดมาสักพักแหละคือมันเป็นวิธีที่คนมองคนจนว่าอ่ะไอ้วิธีมองแบบเนี้ยไอ้วิธีมองแบบกูต้องดูถูกแม่งไว้ก่อนอ่ะก็คือเอาพวกมึงไม่ขยันเองอ่ะมึงถึงขึ้นมาเป็นคนรวยไม่ได้ลองทุกคนลองจินตนาการพีระมิดของสังคมนะโอเคยังไงคนจนกับคนชนชั้นแรงงานเนี่ยไปถึงชนชั้นกลางมันก็คือก้อนที่ใหญ่ที่สุดถูกป่ะแล้วไอ้คนรวยมันมีอยู่นิดเดียวข้างบนสุดอ่ะคือระบบเศรษฐกิจมันจะรันต่อไปได้อ่ะคือมึงก็ต้องใช้คนพวกนี้เว้ยมึงไปบอกว่าเอ้ยมึงไต่ขึ้นมาดิมึงแม่งไม่ขยันกูแม่งสตีฟจ็อบเว้ยมึง
ระบบมันอนุญาตให้คนขึ้นมาได้แค่นั้นแหละคือยังไงมึงก็ต้องมีพนักงานก่อสร้างยังไงมึงก็ต้องมีพนักงานร้านสะดวกซื้อยังไงมึงก็ต้องมีพนักงานบริษัทยังไงมึงต้องมีชาวนาไม่งั้นระบบมันพังแปลว่าคนข้างล่างเนี่ยต่อให้มันขยันกันชิบหายมันก็ต้องมีคนเท่านี้อยู่ดีโมถูกไหมโมเดลเศรษฐกิจของพวกของชาวทุนนิยมเหล่านักเสรีการตลาดเขาจะมองประมาณว่าความร่ำรวยความร่ำรวยเนี่ยมันมาจากข้างบนแล้วมันจะไหลลงมายังข้างล่างซึ่งมันไม่ชิมันไม่เคยไหลลงมา1คือมันไม่ได้ไหลลงมาขนาดนั้น2คือสิ่งที่ไหลลงมาคือความรุนแรงความทุบตีคนจนและนี่คือสิ่งที่มึงแม่งไม่เคยเห็นเว้ยเพราะมันไม่ไปอยู่ในเมืองให้มึงเห็นมันมาอยู่กับกูแล้วนี่คือสิ่งที่กูเจอเหี้ยนี่คือแบบสิ่งที่กูจะบอกก็คือว่ามึงอ่ะเป็นหนี้เขาด้วยซ้ำคือนั่นแหละที่แวนพูดเมื่อกี้เมืองที่สวยงามที่เราอยู่อยู่ตอนเนี้ยเขาแบกไว้เฮียโอเคเขาแบกไว้เฮียเขาแบกไว้แรงงานพวกเนี้ยเขาแบกไว้โอเคแต่ว่าไม่เป็นไรเนี่ยก็สำหรับมึงก็คือเขาขี้เกียจอ่ะเขาแค่ขี้เกียจก็มึงขยันเนี่ยเขาแล้วมันมีคนนึงมาเม้นด้วยในวิดีโอเรื่องบำนาญอ่ะแม่งเม้นอย่างเฮียเลยกูขอพูดหน่อยแม่งบอกว่าถ้ามึงเก็บเงินไม่ได้ไม่เคยเห็นพานุขึ้นถ้ามึงเก็บเงินไม่ได้แล้วมึงก็เสียนอะแล้วมึงไม่มีแดกมึงก็ตายไปเว้ยมันพูดอย่างเงี้ยมึงภาระสังคมเฮียภาระสังคมไม่ใช่แต่ว่าต้องให้เครดิตก็คือแม่งโดนรีพายยับเลยเฮียคือสมน้าเว้ยมันบอกว่าเป็นภาระสังคมใช่ไหมคือเพื่อความชอบธรรมนะในมุมกูนะถ้าเราอธิบายกันมาถึงจุดนี้แล้วมึงจะเห็นไว้ว่าจริงอะคนเหล่านี้ไม่ใช่ภาระสังคมเว้ยแต่สังคมทั้งหมดที่ดำรงอยู่ได้เป็นภาระเขาไอ้เฮียเออและจริงส่วนหนึ่งของคนที่อยู่ในเมืองอ่ะจริงๆแบบผมพูดเลยคือมึงไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในชนบทแบบกูอ่ะไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มันแห้งแล้งไม่มีเหี้ยอะไรเลยมึงถึงจะเห็นคนจนอ่ะมึงอยู่ในเมืองมึงก็เห็นเว้ยแค่มึงแบบตัดตึกรามบ้านช่องทิ้งออกตึกสะพานลอยตัด BTS ออกตัดรถไฟฟ้าออกมึงก็เห็นคนจนอยู่ตามใต้สะพานที่เขาทำมาหากินเป็นส่วนเกินของทรัพยากรอยู่ตามท้องถนนอย่างผิดกฎหมายมึงก็เห็นพวกเขาอยู่แล้วคือแบบมึงสามารถเห็นพวกเขาได้ไว้ว่าแบบเขาทำอะไรอยู่เขาแบบเขามีชีวิตอย่างยังไงอะไรเงี้ยมึงไม่ได้จำเป็นต้องไปลำบากแบบเขาไม่ได้จำเป็นต้องไปจนแบบเขาก็ได้แต่ว่าแบบกูคิดว่าจุดยืนบางอย่างมึงยืนกับเขาได้มึงไม่ต้องตัดมึงอันนี้ต่อจากแวนนะคือมึงไม่ต้องตัดไอ้พวกสะพานลอยตึกรามบ้านช่องออกก็ได้เว้ยมึงใช้ชีวิตปกติเว้ยมึงหิวมึงสั่งแกร็บมึงหิวมึงสั่งอะไรได้เออมึงไปกินร้านข้าวแกงเนี่ยที่มึงมีเงินเดือน 20,000 25,000 5เนี่ยมึงมีร้านข้าวแกงช่วยชีวิตมึงไว้มึงไปสั่ง KFC มึงไปแดกอะไรทุกอย่างมึงป่วยมึงไปหาหมอมึงไปเจอพยาบาลเออมึงก็เห็นแล้วมึงไปเช่าบ้านมึงมีอยู่ในตึกมึงอยู่ในบ้านตึกรามบ้านช่องมึงเติมน้ำมันมึงเจอเด็กปั๊มทุกอย่างเนี่ยคือสิ่งที่คนทั้งหมดเหล่าเนี่ยที่ไม่เคยได้ลิ้มรสสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเขาดำรงให้สังคมมันไปต่อได้ทุกวันรันไปได้ทุกวันถ้าดีดนิ้วแล้วคนพวกนี้หายไปนะมึงลองรวยดูกูขอเลยที่บอกว่าเฮ้ยเชี่ยกูขยันกูเลยรวยมึงลองไปรวยในป่าด้วยเฮียแล้วเราดูว่ามึงทำเงินได้กี่บาทโดยไม่มีคนอื่นเมื่อกี้แชมป์พูดคำว่าเด็กปั๊มใช่ไหมกูให้ทายว่าเด็กปั๊มเป็นใครเด็กอายุ14ไม่ได้เรียนหนังสือตัวมอมแมมถ้าไม่ติดยาก็เป็นเด็กปั๊มเท่านั้นเป็นไงไอ้แค่ไม่มีแค่นี้จริงคือแบบถ้าพูดแล้วแบบว่าเดี๋ยวกูจะไปพูดเรื่องครอบครัวอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวที่มันที่ถูกที่พ่อแม่ถูกไปใช้แรงงานในต่างจังหวัดแล้วเด็กที่อยู่มันโดนกระทำยังไงแม่งเยอะมากแล้วก็จะพูดถึงครอบครัวหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นครอบครัวที่แบบหนึ่งในครอบครัวที่สะเทือนใจที่สุดเลยก็คือแบบวันนั้นอะไปตรวจไปแล้วก็มีป้าคนหนึ่งมาก็ป้าแบบน่ารักนิสัยดีเรียบร้อย มารยาทดีจริงๆคือกูก็คุยคนใครกูแบบวันนี้ป้าเป็นไงมาแบบอ๋อก็คุยแบบฮาๆนะอะไรเงี้ยจริงๆแบบชาวบ้านก็จะรู้นะว่าแบบกูไม่ค่อยแบบว่าถือตัวอะไรเงี้ยก็คุยเป็นเพื่อนจริงๆเวลาแบบว่าคืออยู่พวกเขาอันนี้แบบขอพูดนิดนึงแบบเขามีน้ำใจน่ารักมากเลยแบบอย่างบางวันอย่างเงี้ยกูไปเดินอยู่เวรดึกๆเงี้ยแล้วมันไม่ได้กินข้าวไปสั่งร้านข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าๆเอาสั่งนี้นั่งกินที่ร้านนี่แหละปรากฏโดนตาไม่ใช่ต้องไปกู้ชีพคนว่าแป๊บนึงแล้วป้าเดี๋ยวกูไปกู้ชีพคนแป๊บนึงกูก็ขับรถกลับโรงพยาบาลด้วยพอขับรถกลับโรงพยาบาลปรากฏเอ้ยเหี้ยแบบเสียเวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงซึ่งแบบต่างจังหวัดเนี่ย2ทุ่มปิดร้านแล้วมึงไม่มีกินมึงไม่มีแดกหรอกมึงต้องซื้อเซเว่นแต่กูก็แบบบอกป้าไปว่าแบบ
เดี๋ยวจะกลับไปกินแป๊บนึงปรากฏมันไม่แป๊บไงแต่กูว่าเออก็เดินก็แบบขับรถกลับมาปรากฏป้ามันยังเปิดร้านบอกอ้าวป้าทำไมยังไม่ปิดบอกแบบก็รู้ว่าหมอเหนื่อยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวหมอไม่ได้กินข้าวก็เลยหุงไว้ให้วันนั้นแบบไอ้เหี้ยกินข้าวทั้งน้ำตาเลยแบบขอบคุณครับคุณป้าแล้วแบบว่าจะร้องไห้เออแบบตอนนั้นคือแบบว่าอันนี้มันคือความสัมพันธ์ที่เราเจอในสังคมชนบทอ่ะโอเคคือมันลำบากนะเว้ยแต่ว่าพูดไงเดียวมันเกิดที่เขามีน้ำใจต่อกันและกันอ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งมันแบบมันไม่ได้โตใครโตมันขนาดนั้นนะเขารู้กันว่าถ้าเขาตัวใครตัวมันมันอยู่กันไม่ได้เขาต้องช่วยเหลือกันเขาขาดหมอไม่ได้หมอก็ขาดคุณป้าไม่ได้หมอขาดพวกเขาไม่ได้เลยแล้วแบบกูไม่ได้อยากกินเซเว่นไหนเฮียแบบเออแล้วบางวันอย่างเงี้ยเวลาดึกๆเวลาไปเดินเดินเงี้ยเฮียหาอะไรแดกไม่ได้ลืมก็คือแบบก็เดินเดินอยู่เงี้ยก็ไปเจอคุณลุงคนหนึ่งแม่งมายืนอยู่กลางทางถนนเลยบอกเฮียอะไรวะแบบโจรหรือเปล่ามืดๆไม่ค่อยมีไฟแบบที่กูบอกกูเดินเดินแบบอะไรอะไรแบบเดินเดินไปลุงว่าคุณหมอสวัสดีครับเอาข้าวโพดมาให้กินคือเขาเอาไปเอาข้าวโพดจากไร่มาต้มแล้วก็มาดักกูกลางทางแล้วก็เอามาให้กูกินจริงไหมเนี่ยจริงนี่มึงพูดจริงไหมเนี่ยพูดจริงคือเขาตั้งใจมาดักมึงเลยคือเขาตั้งใจว่าเขามึงกลับทางนี้เออเขาบอกอ๋อครับขอบคุณครับคุณลุงแล้วแบบพอมองหน้าเขาก็คือแบบว่าอ๋อกูจำได้ลุงเป็นคนทำข้าวโพดคั่วคือมีวันนึงเขาไปตรวจเบาหวานเราก็ถามเราก็เห็นว่าเออน้ำตาลก็คุมไม่ค่อยดีก็เลยถามว่าลุงทำไมอ่ะทำไมแบบน้ำตาลมันคุมไม่ดีลุงกินอะไรลุงทำอาชีพอะไรลุงบอกลุงทำข้าวโพดคั่วขายมันก็ต้องแบบคั่วกับเนยกับน้ำตาลพวกเนี้ยแล้วลุงก็ต้องชิมทุกวันชิมเป็นประจำเพื่อดูว่ามันหวานขนาดไหนจะได้ถูกใจลูกค้าอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นภาพแบบอ๋อที่ลุงคุมน้ำตาลไม่ดีมันก็แค่นี้เพราะแบบลุงแม่งต้องทำงานอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ๋อไม่เป็นไรลุงแบบผมขอให้คุณลุงแบบชิมน้อยลงนิดนึงได้ไหมแบบเข้าใจว่าทำงานนะแต่ว่าบาลานซ์แล้วกันแบบสมดุลชิมครึ่งนึงดูแลสุขภาพครึ่งนึงชิมนิดๆอย่า กินเยอะนะครับอะไรเงี้ยคือพอเราแสดงความเห็นใจเขาอะความเข้าใจเขาเงี้ยเขาก็รู้สึกแล้วว่าแบบหมอกูหมอมันไม่ใช่คนที่มาจับผิดมึงอะหมอคือคนที่แบบว่าไอ้เหี้ยกูอยากจะแสดงความเข้าใจมึงแล้วก็ไปด้วยกันแบบกูเข้าใจว่ามึงลำบากไอ้เหี้ยพอมาตรงนี้ก็เลยแบบว่าเขาก็มาเอาข้าวโพดต้มมาให้กินกูแบบแม่งกินทางน้ำตาแบบจริงๆแบบจะเจอเรื่องแบบนี้บ่อยมากเวลาเราไปกินข้าวเขาจะรู้ว่าเราเหนื่อยเขาจะรู้แบบเราทำงานข้ามวันข้ามคืนเงี้ยเขาจะตักข้าวมาให้เยอะเป็นปกติเพื่อให้เรากินอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาเห็นชาวนาแรงงานมาเงี้ยร้านพวกนี้เขาจะตักให้เยอะปกติทั้งที่แบบเราก็ถามว่าพี่ขายได้ยังไงเนี่ย35 บาทหมูกรอบเยอะขนาดนี้ไปขายในเมืองเจ๊งนะแบบขึ้นราคาหน่อยก็ได้ถ้าป้าขึ้นราคาผมก็กินราคาหมูมันก็แพงข้าวมันก็แพงค่าครองชีพก็ขึ้นขึ้นราคาหน่อยเหอะจะได้แบบอยู่ด้วยกันไปนานๆร้านจะได้กำไรบ้างอยู่ได้ราคาก็ไม่ได้แพงเกินไปมันก็โอเคนะเขาบอกเขาขึ้นไม่ได้ถ้าราคาขึ้นเนี่ยกรรมกรที่ไหนจะมากินเนี่ยนี่คือแบบนี่คือความสัมพันธ์ที่มึงจะไม่เจอในระบบทุนนิยมในเมืองที่แบบมึงแข่งแย่งชิงดีกันแบบว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของกำไรทุกอย่างคือมันไม่มีวิธีคิดในเรื่องกำไรตลอดเวลาในความสัมพันธ์แบบนี้มันกลายเป็นว่าคนพวกนี้แบกสังคมด้วยการแบบตัวเองยอมเฉือนให้กำไรตัวเองน้อยลงเพื่อทำให้คนอื่นอิ่มท้องแล้วไปทำงานต่อมึงไม่เจอบนตึกลาฟ้ามึงจะเจอตามฟุตบาทมึงจะเจอตามเนี่ยริมคลองเน่าๆมึงจะเจอตามแบบร้านริมถนนอะไรเงี้ยในซอยลึกๆอะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวจะมาแบบเล่าเรื่องคนไข้อีกคนหนึ่งที่อันนี้แบบอยู่ในหัวใจกูโดยตลอดเวลาและคิดว่าชาตินี้คือคงไม่มีวันลืมคนไข้คนนี้คือมีวันหนึ่งก็คือแบบนั่งตรวจคนไข้ไปเรื่อยๆก็กำลังจะเลิกงานแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งก็เดินเข้ามาแล้วก็มาขอนู่นขอนี่ก็คือแบบขอพวกอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนั่นแหละแต่คือป้าเขาอายุ50-60กว่าคือวัยเกษียณกว่าแล้วอะแต่ว่ามาขออุปกรณ์ดูแลการติดเตียงอะไรเงี้ยเช่นแบบขอพวกสายดูดอาหารเอ้ยสายยางอาหารสายดูดเสมหะบ้างอุปกรณ์การทำแผลบ้างอะไรอย่างเงี้ยกูว่าคิดว่าอ๋อสงสัยคงเป็นแบบผัวป้าพ่อแม่ป้าปู่ย่าตายายในบ้านอะไรเงี้ยปรากฏเราก็นั่งคีย์ประวัติคนไข้ขึ้นมาเฮียทำไมคนไข้แม่อายุ36วะแล้วก็ถามว่าป้าทำไมคนไข้คนนี้อายุแค่36เองบอกอ๋อลูกสาวป้าเอง
ก็คือแบบคือเราก็รู้ว่าคนเนี้ยขออุปกรณ์พวกเนี้ยคือเขาแบบน่าจะนอนติดเตียงไปแล้วพะงาบแบบนอนติดเตียงอยู่แล้วไม่ได้ฟังก์ชันอะไรในชีวิตแล้วเราก็เลยถามว่าแต่ตอนนั้นก็แบบจริงๆก็จะไม่คิดอะไรแล้วนะก็แต่ตรวจเสร็จแล้วก็กลับไปแต่แบบไอ้เหี้ยแม่งด้วยความสงสัยจริงๆว่ะกูก็ยังสงสัยบอกว่าป้าทำไมอายุแค่36เขานอนติดเตียงแล้ววะป้ามันก็ป้ามันบอกเอ้าหมอจำคนไข้คนนี้ไม่ได้หรอของหมอเองอะกูก็นั่งเมอไอ้เหี้ยแม่งมีเป็นร้อยเลยแบบใครวะกูก็จำไม่ได้เหี้ยแม่งเป็นล้านเลยกูก็เลยถามว่าใครวะป้าแบบเนี่ยคนนี้ใครเขาบอกก็คนไข้หมอเอาไม่เป็นไรแบบเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเป็นลูกสาวฉันเองแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมถึงนอนติดเตียงเขาบอกว่าเขาสมองตายไปแล้วก็ถามต่อทำไมถึงสมองตายป้าเขาก็บอกว่าผูกคอตายแต่ไม่ตายโอ้ผูกคอตายแต่สมองตายแต่ไม่ตายกูก็ไอ้เฮียแม่งต้องได้กูจะถามต่อดีไหมว่าแต่ด้วยความสงสัยกูถามก็ได้เฮียกำลังจะเลิกงานก็เอาแล้วแบบไปทำอะไรยังไงมาทำไมถึงแบบถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นป้าก็บอกว่าหมอจำผู้หญิงคนนี้ไม่ได้หรอแบบเมื่อปีก่อนอ่ะเขาก็มาตรวจกับหมอนะบอกเขามาตรวจกับหมอเรื่องอะไรนะกูก็นั่งค้นประวัติไปเรื่อยๆไปเยี่ยปีที่แล้วกูไปตรวจส้นตีนอะไรเขาวะก็ไปตรวจแล้วอ๋อเขาท้องแล้วมันยังไงต่อแล้วแบบเขามีลูกหรือเขาอะไรไงบอกเปล่าเขาแท้งว่าคือมันก็ไม่ปฏิปต่อก็เลยแบบนั่งฟังป้าเล่าเป็นพงศาวดารเลยก็เลยบอกลูกสาวป้าเนี่ยคือเมื่อปีก่อนอ่ะจริงๆเขาเป็นคนที่มีลูกยากพยายามมีลูกมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกับสามีแล้วก็ไม่มีสักทีจนเมื่อปีก่อนเนี่ยเขาก็มาหาหมอไงบอกว่าไม่มีประจำเดือนแล้วก็มีเลือดออกจากช่องคลอดนิดๆหน่อยๆก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยมาหาหมอพอหมอน่ะอันตราซาวด์หมดลูกของลูกสาวป้าไปอ่ะแล้วหมอก็บอกว่าตั้งท้องนะ อะไรเงี้ยหมออ๋อโอเคครับแต่คือกูจำไม่ได้ว่าใครแล้วแบบว่าแล้วกูถามว่าเอาแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นต่อป้าบอกว่าจริงๆวันนั้นน่ะคือลูกสาวป้าดีใจมากเลยนะที่เขาตั้งท้องเพราะเขาพยายามมีลูกมา10กว่าปีแล้วแต่เขาไม่ได้ตั้งท้องสักทีเขายังมีลูกให้กับสามีเขาบอกอ๋อโอเคเดี๋ยวมันต้องลงท้ายด้วยอะไรดาร์กๆแน่เลยเออถามว่าเอาแล้วแบบอีท่าไหนทําไมมันถึงมาเป็นอย่างเงี้ยล่ะกูว่าบอกเขาว่าเขาก็บอกว่าเขาว่าทําอาชีพเป็นเกษตรกรก็คือปลูกอะไรสักอย่างจำไม่ได้ก็คงไม่อ้อยก็คงเป็นชาวนาเขาข้าวปลูกข้าวนี่แหละแล้วทีเนี้ยเขาอยากมีลูกให้สามีเขามากแต่เขาหลุดโดยตลอดรอบเนี้ยเขาก็มีความหวังว่าเขาจะมีลูกให้สามีได้แล้วอยู่ดีๆลูกเขาก็แท้งก็คือหลุดแต่กูคิดในใจแบบโอเคมันก็แค่แบบแท้งปะวะมันอาจจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นทำไมต้องฆ่าตัวตายด้วย อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าสรุปก็คือแม่งมีอีก2เรื่องที่เข้ามาในชีวิตของผู้หญิงคนนี้ก็คือ1ผัวแม่งนอกใจหนึ่งคือผัวแม่งนอกใจก็คือแบบเขามีลูกให้ไม่ได้ผัวกูก็ไม่เข้าใจนะว่าแบบทำไมผัวเขานอกใจอย่างเงี้ยแต่ว่าปัญหาเรื่องผัวเมียแม่งในอำเภอนี้มันก็แบบมันนัวกันหมดอ่ะมันก็แบบมันก็ไปเรื่อยเลยของเขาเนี่ยผู้ชายมันก็ไม่ใช่คนดีขนาดนั้นในหลายๆคนก็จะเจอภาพผู้ชายที่มันโดเมสติกไวโอเลนต์เป็นเรื่องประจำอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ก็แบบก็ทำถามต่อเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นก็คือเขาเป็นหนี้ธกส700,000 บาทไอ้เหี้ยมึงจินตนาการออกไหมวะการที่มึงเป็นเกษตรกรแล้วมึงเป็นหนี้ธนาคาร700,000 บาทอ่ะโอ้โหไม่มีวันหมดอ่ะมันไม่มีวันหมดอ่ะแล้วยิ่งสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ผลผลิตทางเกษตรเป็นแบบนี้กูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาจะฆ่าตัวตายจริงๆถ้าฆ่าตัวตายอ่ะกูพูดแบบหยาบๆนะพูดแบบเหี้ยมากๆเลยนะถ้าฆ่าตัวตายแล้วมันตายไปเลยอ่ะมันยังดีกว่าอีกแต่นี่ตายแล้วมันไม่ตายจริงคือพอตายปุ๊บมันเหมือนแบบสมองขาดเลือดไปนิดนึงแบบขาดเลือดไปเลี้ยงนิดนึงแต่ดันปั๊มหัวใจขึ้นที่โรงพยาบาลกูแล้วก็ส่งไปนอนที่โรงพยาบาลจังหวัดประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ถอดท่อช่วยหายใจถอดอะไรทุกอย่างได้แต่เป็นผักนึกออกไหมเป็นผักอ่ะก็คือมันไม่ฟังก์ชันอะไรแล้วเป็นคนที่ไม่มีสติไม่มีอะไรเลยนอกจากสัญญาณชีพและการกินอ่ะแล้วคุณป้าคนเนี้ยในวัยที่ตัวเองแบบกำลังจะหมดแรงหมดลมหายใจทำงานแล้วอ่ะต้องมาเลี้ยงลูกตัวเองที่เป็นคนนอนติดเตียงสร้างงานไม่ได้สร้างอาชีพอะไรไม่ได้
หมดไปหมดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วเหลือไว้แต่ภาระให้กับคนคนวัยเกษียณอย่างเงี้ยพอฟังเสร็จปุ๊บกูว่าโอ้โหแล้วป้าก็แบบป้าก็ร้องไห้บอกว่าป้าก็ร้องไห้คือจริงๆคนไข้แม่งมาร้องไห้ที่ห้องตรวจกูอะเยอะมากมันหลายเรื่องเยอะมากๆที่แบบมานั่งร้องไห้ต่อหน้ากูว่าแบบบอกว่าชีวิตมันลำบากขนาดนั้นมันเยอะมากๆจริงๆอะแล้วมันก็จะวนเวียนกับเรื่องปัญหาความเป็นแรงงานค่าของชีพทุกอย่างเลยคือมันกัดกินชีวิตจนมันคิดอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วอะมันไม่สามารถแบบโรแมนติกกับชีวิตอะไรได้แล้วนอกจากแบบแค่เอาตัวรอดอะป้าก็ร้องไห้แล้วบอกหมอแบบมีหมอตั้งหลายคนเขาก็บอกว่าจะไปเยี่ยมบ้านป้าให้เขาก็ไม่มาเยี่ยมสักทีแบบหมอช่วยไปเยี่ยมบ้านป้าหน่อยได้ไหมแบบช่วยมาดูบ้านป้าหน่อยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยลูกป้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยป้าเลี้ยงดูถูกไหมอะไรเงี้ยคือ เวลาคนนอนติดเตียงอ่ะมันจะต้องมีภาระการดูแลเยอะเช่นต้องจับพลิกตัวทุก3ชั่วโมงเพื่อไม่ให้เกิดเบสซอหรือว่าแผลกดทับต้องดูแลเรื่องเสมหะเพราะเขาหายใจเองไม่ค่อยดีแล้วระวังการสำลักทำอาหารให้กินมึงต้องปั่นอาหารให้กินอีกต้องคอยดูเสมหะต้องทำความสะอาดเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวฆ่าแพมเพิร์สทุกอย่างเลยคือแย่มากมันแบบมันเป็นภาระที่เกินตัวสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็นแคร์เลอร์เขาอะคือป้าพูดมาอย่างเงี้ยว่าได้ครับเดี๋ยวผมไปดูบ้านป้าให้กูก็โอเคเดี๋ยวกูก็นัดวันแล้วก็ไปเช็คว่าไปถามไม่มาพี่เช็คดิบ้านเขาอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปเองหมอว่าอยู่อนามัยของผมบ้านที่ผมดูแลหมอใช่นะอยู่อนามัยของหมอพอดีเลยหมอไปดูได้กูบอกป้าเดี๋ยวอีกมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ผมน่าจะว่าเดี๋ยวผมไปดูบ้านป้าให้กูก็เสือกเป็นคนดีนะแบบครบสองอาทิตย์ปุ๊บวันนั้นแบบอาจจะเลิกงานเร็วนิดนึงแบบประมาณบ่ายสองครึ่งคนไข้ก็เริ่มแบบซาๆแล้วก็เลยขอตัวบอกว่าเดี๋ยวผมไปเยี่ยมบ้านคนไข้คนนี้หน่อยนะกูก็ขับรถไปเว้ย15 โลไอ้เหี้ยจากตัวอำเภอกูคือขับรถเข้าไปแล้วแบบมันก็เป็นทางชนบทแบบที่กูว่าแหละเข้าไปในเขาซอกหลืบส้นตีนเนี่ยทางลูกรังทางลูกรังที่ยังไม่หมดที่ศาลบอกว่าไม่มีวันหมดไปสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่ได้นะครับกูก็เดินนะกูก็ขับรถไปเรื่อยไปถึงอนามัยก็ไปทางพี่ทำไมพี่คะแบบเนี่ยผมมาหาคนไข้คนนี้บ้านเขาอยู่ไหนพี่ขับรถไปแบบพาไปหาหน่อยได้ไหมแล้วก็บอกได้ก็ขับไปกูขับไปเฮียทางแม่งโคตรเขาวงกตมืดมนชิบหายกูก็เข้าไปแล้วก็ไปเจอป้าเขาทักป้าครับผมมาเยี่ยมแล้วครับแล้วก็เดินเข้าไปดูกูก็เดินมาตรวจคนไข้เคาะดีอย่างหนึ่งคือคุณป้าคนเนี้ยดันดูคนไข้ดีมากสะอาดสะอ้านดูแลบ้านดีทุกอย่างถึงแม้ว่าแบบจะไม่ได้แบบเป็นคนรวยอะไรแต่ว่าแบบบ้านเขาสะอาดมากเขาคงรักลูกมากจริงๆอ่ะแบบรักลูกดูแลดีทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วกูก็เดินเข้าไปดูก็ไปตรวจอย่างเงี้ยว่าเขาก็ถามว่าหมอฉันดูแลผิดตรงไหนไหมหมอช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรป้าดูแลดีทุกอย่างสะอาดมากเลยสะอาดมากเลยแบบไม่มีปัญหาเลยป้าแผลอะไรก็ไม่มีข้อติดนิดนึงไม่เป็นไรป้าขยับนะเดี๋ยวแบบข้อมันติดเชื้ออะไรเงี้ยแบบดูแลป้าดูแลดีทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเรื่องมันก็ควรจะจบแค่นั้นแต่กูดันเสือกไปฟังเสียงปอดทำไมมันขอกแขกวะแบบมันเสียงเสมหะเยอะเพราะว่าคนปกติเวลาถ้ามันไม่ได้เจาะคอมันก็ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเขาเจาะคอมันจะมีเสมหะเยอะคนนอนติดเตียงจะมีเสมหะเยอะแล้วมันจะปอดติดเชื้อง่ายกูฟังบอกป้าเนี่ยเครื่องดูดเสมหะก็มีทำไมป้าไม่ได้ดูดเสมหะหรอครับหรือว่ามันขาดเกินยังไงลูกป้าเนี่ยเสมหะเยอะนะต้องดูดนิดนึงนะครับป้าบอกว่าไม่ได้จ่ายค่าไฟมา3เดือนแล้วโอ้ยกูกำลังจะถามว่าทำทั้งหมดนั่นทุกวันอะเราเอาเวลาไหนไปหาเงินนะถูกปะหมายถึงหรือมีคนสมาชิกครอบครัวอื่นที่สร้างรายได้เข้ามาจริงๆตอนแรกป้าเขาก็ลำบากแต่ว่าสุดท้ายก็ไปแบบเรียกญาติคนหนึ่งเข้ามาช่วยดูนี่คือไอ้เรื่องตรงนี้แบบไม่มีค่าไฟมาไม่ได้จ่ายค่าไฟ3เดือนก็เลยดูดเสมหะไม่ได้เฮียมึงคิดดูดิคนแม่งชีวิตคนแม่งตกหล่นด้วยเรื่องโง่ๆแบบเนี้ยแล้วเราก็ถามป้าแบบดูค่าใช้จ่ายป้าให้ที่บ้านว่าไอ้เหี้ยกูเป็นหมอแต่กูเสือกต้องมาดูค่าใช้จ่ายรายวันเขาว่าป้าแม่งใช้จ่ายอะไรบ้างคือเรื่องอาหารการกินแม่งไม่มีปัญหาเลยด้วยป้าแบบเจียดเงินทุกอย่างมาทำของกินให้กับลูกเขาคนเนี้ยแบบละเอียดมากลูกเขาดูไม่ขาดสารอาหารเลยดูแบบดูยังดูแข็งแรงอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่คือแบบกูมานั่งดูค่าใช้จ่ายเขาว่าเนี่ยได้นี้มาแล้วมันเป็นยังไงแบบค่าไฟมันเป็นยังไงทำไมรัฐถึงไม่ลดราคาให้ไม่อะไรหรอแล้วป้าไม่จ่ายมา3เดือนเลยหรออะไรเงี้ยป้าบอกว่าตอนแรกมันไม่มีค่าดูดเสมหะนะหมอแต่พอต้องเอาเครื่องดูดเสมหะที่ไปยืมจากอนามัยมาเนี่ย
ค่าไฟจากเดิมแค่ไม่กี่ร้อยบาท200บาทอ่ะมันขึ้นเป็นเกือบพันโอ้โหแล้วเขาเครื่องมันใช้ไฟเยอะเข้าใจว่าอย่างนั้นโอ้โหโอ้โหคือกูอึ้งมากว่าแบบไอ้เหี้ยแค่เรื่องดูดเสมหะด้วยนะทำคนไม่มีไฟใช้มา3เดือนกูก็นึกเอะใจไปนะว่าตอนเข้ามาตอนแรกๆอ่ะป้าเขาก็ถามว่าหมอร้อนไหมหมอร้อนไหมขอโทษนะพัดลมเปิดไม่ได้อ๋อคือไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟเว้ยก็เลยเปิดพัดลมให้กูไม่ได้โอ้คือกูก็ไม่ได้อะไรหรอกกูก็บอกป้าอ๋อไม่เป็นไรป้าแบบผมมาตรวจดูแป๊บนึงผมแบบอยากดูให้ป้าว่าแบบลูกป้าดีไหมอะไรเงี้ยกูก็ไอ้เหี้ยตกใจมากว่าแบบป้าเขาอายที่ไม่ได้จ่ายค่าไฟแล้วสุดท้ายกูทำไงกูก็จ่ายค่าไฟให้เขาเพื่อให้เขาดูดเสมหะแล้วแบบตอนนั้นคือกูงงมากแบบเหี้ยพื้นที่ชนบทแบบนี้คนแม่งอยู่อย่างไม่ได้จ่ายค่าไฟอ่ะแล้วพอกูกลับมาในเมืองกูมานั่งดูห้างสรรพสินค้าที่ใช้ไฟเท่ากับ1จังหวัดใช้ไฟได้ก็2จังหวัดอ่ะกูเดินเที่ยวแบบไม่มีความสุขเลยตอนนั้นอ่ะคือมันอาจจะดราม่านะแต่ว่าตอนนั้นแบบแม่งโคตรเป็นความรู้สึกกูที่กูแบบกูไปตรวจคนไข้มาแล้วกูเจออย่างเงี้ยแล้วมันจะให้กูรู้สึกยังไงว่าแบบคือพอกูกลับไปกูก็เจอกูก็รู้เรื่องธรรมชาติคนไข้ว่าแบบมีคนไม่จ่ายค่าไฟเยอะแยะแล้วก็มีคนที่ต้องใช้ไฟดูดเสมหะด้วยกูก็ถามว่าก็ถามพยาบาลว่าพี่แล้วปกติอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเราผ่อนผันค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้หรอบอกป้าเขาบอกว่าเนี่ยเขาพยายามผ่อนผันอยู่แต่เขาบอกก็ผ่อนผันได้แค่3เดือนคือกลายเป็นเจ้าหน้าที่ร้านแม่งเสิร์ฟไปขูดรีดกับค่าไฟป้า3เดือนเนี่ยคือแบบไอ้เหี้ยแค่พันบาทเองอะแค่ไม่กี่พันบาทเองอะทำไมวะแบบมันจะยกเลิกให้กับพวกเขาไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรอแล้วเราก็ถามว่ารายได้ป้าแม่งมาจากไหนรายได้ป้า1ค่าแรงประมาณไม่ถึง300บาทจากการไปรับจ้างขุดมัน2เดือนนึง600บาทจากการได้ค่าของชีพคนพิการป้าพิการมึงคำนวณที่เดือนหนึ่งมันได้เท่าไหร่แล้วค่าใช้จ่ายเขาเท่าไหร่แล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนะคือแพมเพิร์ดอาทิตย์หนึ่งเขาใช้แพมเพิร์ดประมาณ 1-2 ห่อห่อหนึ่งประมาณ 600-700 บาทอาทิตย์หนึ่งเขาใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นี่คือสาเหตุว่านี่คือสาเหตุว่าทำไมพวกเขาถึงไม่จ่ายค่าไฟเป็นพวกมึงจ่ายได้ไหมแบบแล้วไหนจะเรื่องที่ย้อนกลับไปพวกมึงคงลืมไปแล้วเขาติดหนี้ธกส700,000บาทเอ้านี่ส่งต่อมาฮะนี่ก็ส่งต่อเขายังไม่ตายเขายังไม่ตายอันนี้คือชีวิตป้าคนหนึ่งที่แบบไอ้เหี้ยแม่งอินเทนกูมากแล้วจำได้ว่าช่วงนั้นมันมีเพื่อนกูคนหนึ่งที่เขาเป็นนักข่าวเขาอยากทำสกู๊ปข่าวเขาก็นั่งฟังเรื่องที่กูพูดถึงคนไข้เนี่ยเขาก็สนใจเขาก็แบบอยากมาทำข่าวเกี่ยวกับคนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแม่งก็ตามกูมาแล้วก็บอกว่าให้กูติดต่อป้าคนนี้หน่อยไหมจะแบบไปสัมภาษณ์บอกได้แล้วทุกวันเวลากูไปหาป้าทุกๆอาทิตย์ทุกเดือนอย่างเงี้ยก็จะซื้อแพมเพิร์สให้เขาถุงนึงแล้วก็เอาไปให้เขาป้าขอบคุณมากนะหมอช่วยได้เยอะเลยแพมเพิร์สห่อนึงอะมึงแบบซื้อใจป้าได้แล้วแบบเฮียชีวิตคนอะไรมันจะขนาดนี้วะแล้วกูก็นั่งคุยกับป้าแบบก็พาเพื่อนคนนี้ไปเพื่อนก็ไปนั่งฟังด้วยก็ไปนั่งสัมภาษณ์ป้าคนนี้กันป้าเขาก็บอกเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเขาอะมาใช้แรงงานในกรุงเทพตั้งแต่ยุคที่ค่าแรงเมื่อแบบ40ปีก่อนค่าแรงไม่กี่สิบบาทจนตอนนี้มันขึ้นมาเป็นประมาณนี้แล้วป้าบอกว่าป้าก็อยู่ในชุมชนสลัมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดป้าอยู่แบบนี้มาโดยตลอดเลยจนแบบป้ารู้สึกว่ากูไม่ไหวแล้วแบบถ้ากูอยู่ต่อไปอ่ะลูกเขาก็จะติดยาตามคนละแวกข้างๆพอลูกอายุได้10 ขวบกว่าก็ย้ายมาอยู่ที่ก็ย้ายกลับมาอยู่ในชนบทดีกว่าแล้วก็ยังมีที่นาทำกินอะไรเงี้ยเออคือแบบภาพมันเป็นอย่างเงี้ยจนกูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันจะแก้ปัญหายังไงวะแบบกูนึกไม่ออกเลยแบบเวลาแม่งมีนโยบายว่าปลดหนี้ปลดหนี้อย่างเงี้ยแบบเหี้ยออกมาเหอะแบบคนเราแม่งไม่ควรอยู่ด้วยการเป็นหนี้ว่ะแม่งเหมือนคนที่จมน้ําตลอดเวลาแล้วมึงต้องเขย่งขึ้นไปหายใจเขย่งขึ้นไปหายใจเขย่งขึ้นไปหายใจตลอดเวลามึงไม่มีวันหายใจเต็มอิ่มเต็มท้องแล้วก็นอนอ่ะแต่นี่คือชีวิตคนจนที่แบบมึงไม่ใช่แค่เขย่งหายใจเว้ยมึงมีตุ้มถ่วงที่เท้าด้วยก็คือคนนอนติดเตียงที่บ้านอะจริงๆคนนอนติดเตียงเนี่ยรัฐแม่งไม่เคยมาดูเลยเว้ยคือกูเคยคิดนะว่าแบบกูอยากให้รัฐแม่งอันนี้เฮียถ้าพักส้นตีนอะไรก็ตามฟังนะกูขอเลือกตั้งรอบหน้ามึงช่วยบรรจุนโยบายหน่อยได้ไหมแบบอย่างน้อยเฮียแพมเพิร์ดฟรีเนี่ยเรื่องโง่ๆเนี่ยมึงบรรจุไปเถอะมึงเชื่อกูแม่งช่วยคนลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากแพมเพิร์ดห่อหนึ่งไงอาทิตย์นึงแม่งใช้ 5-600 บาทนะเว้ยมึงลดค่าใช้จ่ายให้เขาได้เยอะมากนะเว้ยแล้วแบบมันต้องใช้สำหรับคนที่เขาแบบ
ที่เขาต้องใช้จริงๆอ่ะคนแก่ที่นอนติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องห่อเขาต้องอะไรด้วยแบบมึงบรรจุให้เขาให้ฟรีไปเลยเฮียไม่ใช่ให้กูต้องไปนั่งรอบริจาคหรือกูต้องไปซื้อเองจากโลตัสอะไรเงี้ยเพื่อเอาไปให้เขาว่าแบบเฮียมันเรื่องใหญ่มากนะเว้ยแค่แผ่นเพื่อผืนนึงอ่ะเออมึงคิดดูดิแบบเฮียแม่งโหดมากคนเนี้ยแล้วแบบป้าก็สุดท้ายก็อยู่ในเมืองไม่ไหวคำพูดคำหนึ่งที่ป้าแม่งบอกว่าตอนอยู่ในเมืองแม่งกินใจกูมากเลยแม่งบอกว่าอยู่ในเมืองมันแบบมันรู้สึกโดนเร่งรัดตลอดเวลาเหมือนชีวิตมึงคือการทำงานเร่งกับเวลาตลอดเวลาแล้วมันแบบมันเครียดเขาก็ได้กลับมาอยู่ในชนบทที่มันแบบอาจจะไม่ต้องขึ้นกับเวลาขนาดนั้นอ่ะก็อาจจะเป็นชีวิตพวกมึงที่แบบต้องขึ้นรถไฟฟ้าให้ทันอะไรเงี้ยแต่ป้าเขาก็อาจจะเป็นอีกแบบเออก็ประมาณนี้แหละแบบป้าคนนี้โหดมากแบบไอ้แค่ใครที่แม่งจะทำให้กูรู้สึกว่าเดินห้างแล้วมันเศร้าอ่ะคือมึงกลับมาใช้ชีวิตในโลกทุนนิยมแสงสีเปิดแม่ง24ชั่วโมงเนี่ยไฟเปิด24ชั่วโมงจะกูกลับไปในชนบทที่ที่หนึ่งเปิดไฟได้ไม่อั้นอีกที่หนึ่งอ่ะแค่จะทำให้ลูกสาวเขาแม่งไม่ตายอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยก็สรุปเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าประเทศเนี้ยมันเหี้ยเว้ยแล้วมันไม่ได้เหี้ยคือเรารู้อยู่แล้วคือหลายคนคงรู้อยู่แล้วประเทศมันเหี้ยแต่คือประเทศมันเหี้ยมากคือเวลาหลายคนบอกหรือว่ามีการทำสถิติในว่าประเทศไทยเหลื่อมล้ำท็อปของโลกอะไรในอันดับต้นๆของโลกเนี่ยคือเนี่ยแหละคือความเหลื่อมล้ำนั่นคือความเหลื่อมล้ำนั้นนี่คือความเหลื่อมล้ำที่มึงมองไม่เห็นเว้ยแต่ว่ามึงเห็นจินตนาการหรือค่านิยมแบบทุนนิยมอย่างเป็นประจำว่าเมื่อคนขยันแล้วคุณจะรวยขึ้นเมื่อคนขยันแล้วคุณจะมีโอกาสหรือถ้ามึงจนมึงแค่ขยันไม่ถูกวิธีเฮ้ยนี่คือสิ่งที่พวกไลฟ์โค้ชแม่งพูดทุกวันแต่คำถามคือมึงไม่เคยเห็นคนขยันแล้วตายมึงไม่เคยเห็นแต่กูอะเห็นกูเห็นทุกวันแล้วมันเป็นเรื่องที่กูเห็นทุกวันนะเว้ยมันไม่ใช่แค่แบบอ๋อปีนึงกูเห็นคนนึงแล้วกูค่อยเอามาเล่านี่กูเห็นทุกอาทิตย์กูเห็นเป็นเรื่องปกติกูเห็นเป็นเรื่องธรรมชาติจนแบบว่ามีช่วงนึงกูทอมาจิตใจมากแบบเวลากูขับรถกลับบ้านอะกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นหมอด้วยกันเงี้ยเขาก็อยู่ในพื้นที่เดียวกับกูหมอเออแบบทำไมชีวิตมันเศร้าอย่างงี้วะแวนแบบเนี่ยที่กูที่ขับรถกลับบ้านทุกวันช่วงนั้นน่ะที่ขับรถกลับบ้านทุกอาทิตย์ในอาทิตย์ที่ไม่อยู่เวรน่ะขับรถกลับเพราะอะไรทำให้กูลืมเรื่องที่กูเจอที่นั่นน่ะพอกูกลับมาในเมืองแล้วแบบพอกูได้มาเล่าเรื่องพวกนี้ให้พ่อแม่ฟังให้เพื่อนฟังให้คนรู้จักฟังเงี้ยเพื่อให้กูเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องปกติที่กูควรจะยอมรับเพราะตอนนั้นตอนที่กูเจอมันคิดว่ากูเจอคนนิ้วขาดทุกวันแต่การทำงานกูเจอคนตายเรื่องพวกนี้คนล้มป่วยอะไรเป็นเรื่องปกติแต่การที่แม่งถูกใช้แรงงานถูกรีดชีวิตไปจนหมดแล้วจนชีวิตแม่งเหลือแค่นี้เหมือนเป็นสุสานของระบบทุนนิยมจนกูเข้าใจว่านี่แบบเป็นเรื่องปกติแล้วกูก็ชินชาไปกับมันนะแต่กูกลับมาเวลากูขับรถกลับมาบ้านกูจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้กับพี่น้องพ่อแม่ให้เพื่อนๆฟังเงี้ยเพื่อแบบกูจะได้รู้ว่าแบบคนแม่งมีรีแอคว่าแม่งเศร้าว่าแม่งแบบไม่ปกติมันไม่ปกติแล้วกูจะได้ตระหนักตัวเองว่าเฮียมันไม่ใช่เรื่องปกติเว้ยต่อให้กูเจออยู่ในที่ทำงานแล้วกูก็จะแบบอ๋อโอเคครับแล้วก็แบบกูก็ไปนั่งทำงานต่อจัดการให้เขาเสร็จแล้วก็ปล่อยเขากลับบ้านคือมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องปกติต่อจากพานุนิดนึงพานุบอกมันเหี้ยมากใช่ป่ะแต่จริงๆอันนี้รู้สึกว่าคือมันเหี้ยสัสๆหมายถึงว่ามันแบบมันไม่รู้จะหาคำไหนมาแล้วก็พอมาถึงจุดนี้ก็เลยอยากฝากทุกคนแล้วก็ทุกคนที่เรียกว่าอะไรกำลังจะคอมเมนต์อะไรเงี้ยคือไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เลยสำคัญเนาะไอ้ที่เราเถียงกันเป็นกระแสอยู่ค่าแรงขั้นต่ำ600อ่ะมันไอ้เหี้ยเดือนนึงมันก็หยุด2วันมันก็คือ 13,000 อ่ะมึงมันไม่ได้เท่าไหร่เลยเว้ยค่าแรงขั้นต่ำมันต้องขึ้นเว้ยแล้วก็อะไรกันรัฐสวัสดิการเนาะประชาธิปไตยที่ทำงานสหภาพอะไรเงี้ยคือสิทธิแรงงานการคุ้มครองแรงงานพวกสวัสดิการคนแก่เนี่ยคนที่ดูแลคนอื่นที่ไม่เนี่ยป้าเนี่ยที่ดูแลลูกเขาไม่ได้มีเงินเดือนแบบที่สำหรับการดูแลคนอะหรือว่าไม่ได้รับซัพพอร์ตอย่างพวกเรื่องแพมเพิร์ดคือทั้งป้าทั้งลูกก็ทำงานรับใช้เศรษฐกิจเนี้ยมาตลอดที่เขาทำได้มันโคตรไม่ยุติธรรมแล้วมันก็ไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่เขาได้รับเลยก็คือพวกเขาแม่งแบบว่าสมมติเราไปพูดอะไรเชิงอุดมการณ์มากๆเงี้ยแบบเขาจะไม่ค่อยแบบรู้สึกไปตามเรานะเช่นแบบเราบอกว่าเฮ้ยป้าเป็นแรงงานเนี่ยป้าแบบเป็นคนที่ดูแลประเทศนี้อยู่เบื้องหลังแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะป้าเขาจะแบบ
ขาจะไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกเพราะเขารู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยมันทำงานจนไม่คิดต้นตีนเลยคือมันคือมันเป็นได้เลเวลนั้นนะกูขอนอนฮะคือหมายถึงว่าเขาคนเหล่านี้ที่ทำงานวันละ12-14ชั่วโมงก็คือกูขอนอนเถอะหมายถึงถ้ามีเวลาว่างใช่ใช่แบบไอ้เหี้ยกูขอแบบไปอยู่กับลูกกับเมียให้กูได้กลับบ้านอะไรเงี้ยบ้างเหอะอะไรเงี้ยแบบเหี้ยมันแย่มากมันแบบส้นตีนนี่คือแบบสิ่งที่เจอก็โอเคก็จบแล้วละกันน่าจะดาร์กที่สุดแล้วอีพีนี้อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับแบบตัวค่าแรงขั้นต่ำหน่อยไอ้เหี้ยอย่างบางคนเนี่ยแม่งบอกว่าอะไรแบบค่าแรงขั้นต่ำไม่ต้องขึ้นก็ได้เราขึ้นเราไปให้รัฐบาลเก่งทำให้ค่าครองชีพมันต่ำลงได้ไหมไอ้เหี้ยคือค่าแรงไอ้ค่าครองชีพเนี่ยมันก็ควรจะลดลงก็จริงอันนี้ถูกแต่ว่าทำไมคนจนคนชั้นแรงงานจะมีเงินเดือนที่สูงขึ้นไม่ได้วะในเมื่อนี่มันเป็นกำลังซื้อของเขาที่เขาควรจะได้ถ้าเขาเงินเดือนเยอะขึ้นแล้วค่าครองชีพต่ำลงอ่ะมันหมายความว่าเขามีกำลังซื้อมากขึ้นนะเว้ยชีวิตเขาจะมีคุณค่าในการแบบเอาไปบริโภคเอาไปซื้ออะไรมากขึ้นทำไมเขาจะไม่มีโอกาสที่จะซื้อทีวีสักเครื่องนึงมาดูไม่ให้เขาไปทำนู่นทำนี่วะแบบไอ้เหี้ยการมีเงินเดือนที่สูงขึ้นค่าแรงไอ้ค่าครองชีพที่ต่ำลงมันหมายความว่าแบบคุณภาพชีวิตเขาเยอะขึ้นนะเว้ยแบบอย่าไปคือคุณภาพชีวิตของคนเป็น10ล้านคืออยากจะบอกว่าแหมจะจบซะหน่อยแต่ว่าในเมื่อเปิดประเด็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมาก็คือจะบอกว่าคือเวลามีคนบอกว่าพอขึ้นค่าแรงปุ๊บเงินเฟ้อของแพงขึ้นคือจะบอกว่าปัจจัยที่ทำให้ของแพงขึ้นน่ะมันเยอะกว่าแค่ค่าแรงขั้นต่ำเว้ยมันเยอะกว่าแค่ค่าแรงขั้นต่ำมากกลไกตลาดหรือแม้แต่การผูกขาดหรือแม้แต่กำไรบริษัทหรือว่าจะกำไรเจ้าของบริษัทที่มันเยอะเกินเหตุมันก็มีผลต่อราคาสินค้าเหมือนกันถูกไหมประเทศอื่นน่ะใช่ของเขาแพงกว่าเราเว้ยแต่ว่าถ้าคิดเป็นสัดส่วนเงินเดือนอ่ะแม่งน้อยกว่าเราไงคือประเทศไทยอ่ะคนแม่งจนขนาดที่ของทุกอย่างอ่ะที่ถึงจะบอกว่าถูกกว่าต่างประเทศอ่ะแต่มันคือนับว่าแพงสำหรับคนทั่วไปทุกอย่างแม่งแพงหมดคือในต่างประเทศเขาทำให้ของอ่ะมันถูกถ้าเทียบกับค่าของชีพได้มากกว่าเราแล้วกันเออคือนั่นแหละคือบางทีเราคิดแค่ว่าเอ้ยไม่เว้ยถ้าขึ้นค่าแรงมาเดียวแม่งเจ๊งแน่นอนคือมันพูดแบบนั้นไม่ได้ทุกกรณีทุกวันหนึ่งแล้วสองคือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอ่ะมันก็มีข้อดีนะในทางเศรษฐกิจก็คือมันทำให้กำลังซื้อของคนมันสูงขึ้นแล้วมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยคือประเทศไทยตอนนี้แม่งมีปัญหาหนี้ครัวเรือนใช่ไหมแล้วกำลังซื้อภายในประเทศก็ต่ำเหลือเกินเพราะมันไม่มีใครมีตังค์ไงโอเคคือไม่งั้นคือคุณจะให้ค่าแรงมันต่ำแบบนี้ไปตลอดกาลแล้วทุกคนแม่งก็แบบมีตังพอแค่จ่ายค่าน้ำค่าไฟแบบเนี้ยแล้วตรงไหนมันคือการจับจ่ายใช้สอยคือตรงไหนมันคือการทำให้เศรษฐกิจมันคึกคักอย่างแบบว่าเราอยากจะบอกว่าแบบในสมการ GDP ที่มึงเรียนกันในเฮียมันไม่ได้มีแค่แบบเอ็กซ์พอร์ตนะเว้ยเฮียมันมีการใช้จ่าย domestic spending เฮียมันก็อยู่ในสมการมึงเหมือนกันแล้วแบบเวลาแบบไอ้เฮียคนแม่งพอจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปุ๊บบางคนแม่งจะแบบว่าเหมือนจะไปอยู่ข้างกลไกการตลาดแบบว่าแล้วตลาดพังจะเป็นยังไงระบบเศรษฐกิจพังเป็นยังไงไอ้เหี้ยแต่มึงไม่รู้ว่าไอ้ระบบเศรษฐกิจหรือตลาดที่มันกำลังดำเนินอยู่แม่งทำลายชีวิตคนที่มึงมองไม่เห็นมาตั้งนานแล้วอะชีวิตคนที่มึงแม่งแบบมึงมองไม่เห็นไอ้เหี้ยมึงเห็นแต่เงินเดือน 20,000 บาทอะไรเงี้ยแล้วมึงก็ไม่เข้าใจมึงคิดว่านี่คือเศรษฐกิจที่มันดำเนินไปได้สิ่งที่กูอยากจะบอกก็คือแบบเศรษฐกิจนี้มันไม่ได้ดำเนินไปได้เลยเว้ยแม่งแบบแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานชีวิตและเลือดเนื้อของคนพวกนี้คนที่กูต้องมานั่งรักษาแล้วก็นั่งมาดูสุสานของระบบทุนนิยมก็เพราะว่าแบบเนี่ยคนพวกนี้มึงใช้แล้วทิ้งแล้วมึงก็มาตกอยู่ตามชนบทแบบนี้แล้วกูก็เป็นคนที่เจอเว้ยประเทศอื่นแม่งก็ขึ้นค่าแรงกันเว้ยประเทศที่ค่าแรงเยอะกว่าไทยแม่งก็เยอะแล้วมันบึ้มป่ะไอ้เหี้ยคือเวลาค่าแรงมันขึ้นใช่เศรษฐกิจมันก็ต้องปรับตัวกิจการหรือธุรกิจก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจด้วยก็แล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงมึงจะให้ประเทศไทยค่าแรงเท่านี้ไปตลอดกาลหรือไงประเทศที่ค่าแรงขึ้นหรือว่าประเทศที่ของมันสมเหตุราคามันดูเหมือนแพงอ่ะแต่มันสมเหตุสมผลอ่ะมันก็เป็นเหล่าประเทศที่มันเจริญแล้วการใช้จ่ายภายในมันแบบมันหมุนเวียนอ่ะใช่ใช่แน่นอนว่าด้วยขนาดเศรษฐกิจประเทศเราจะให้กระโดดไปค่าแรงเท่าประเทศพวกนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่ามันสูงกว่านี้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเหรอแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้มันไม่ใช่แล้วโอเคโอเคจบครับพี่ขอบคุณมากครับจบจริงแล้วนะทุกคนขอบคุณที่ฟังแล้วก็ถ้ามีแบบ
คนที่เคยอยู่ในพื้นที่แบบนี้ผมว่าแบบคนฟังหลายๆคนแม่งต่อให้บางคนแบบทะลุชีวิตชนบทแล้วก็มีชีวิตที่สบายมาใช้ชีวิตแบบได้เรียนหนังสือในเมืองอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบมันมีเพื่อนหลายคนของผมที่มันเป็นอย่างนี้นะคือแบบกูเคยอยู่ในชีวิตแบบที่เราพูดทุกอย่างเลยแล้วแบบแต่ว่ามันทะลุมาเรียนในเมืองได้อย่างเงี้ยแบบถ้าเจอก็แบบก็บอกด้วยว่าแบบมาคอมเมนต์เลยก็ได้แบบมันจริงมาเล่าให้ฟังเพราะสิ่งที่กูพูดแม่งแบบแม่งคือชีวิตพวกมึงอะแล้วมึงก็มายืนยันได้เลยว่าแม่งเป็นความจริงไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เรื่องโกหกโอเคโอเคครับบาย